สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใย,ยบ้านเมืองครับได้เวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เรามีนัดเติมเต็มข่าวสารเระบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุในวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวข่าวที่จะวิเคราะห์วันนี้แน่นอนที่สุด ะต้องพูดถึงเหตุการณ์วันที่18ที่เกียกกายกับเรียกว่าสภาเกียกกายกันแล้วกันนะง่ายๆแล้วก็ที่ราษประสงค์สองเหตุการณ์นี้ได้บอกให้เห็นว่าสถานการณ์กำลังลุกกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วและที่สำคัญที่สุดคือเจตนาของผู้เด็จก,การเนี่ย เขาต้องการจะจัดการนักเรียนนักศึกษาให้เด็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงจะทำรัฐประหารเลยก็ยังมีปัจจัยหลายตัวปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องการสร้างสถานการณ์ขณะนี้สถานการณ์ที่เขาสร้างเนี่ยมันเริ่มใกล้เข้ามาถึงจุดแล้วแต่ปัจจัยอุปสรรคนี่มันมีหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยกับท่าน ก,ก็คล้ายเรื่องเก่าแต่จะมันเน้นย้ำอีกทีนึงว่าความเป็นไปได้ของรัฐประหารนั้นมีแต่ก็ไม่ง่ายเพราะอะไรนะครับปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือความขัดแย้งในครั้งนี้เนี่ยฐานะของเจ้าเนี่ยไดท้ที่แอบแฝงอยู่หลังม่านได้ถูกเชิญอันเชิญมาอยู่หน้าม่านแล้ว แล้วก็พระองค์เองก็แสดงบทชัดเจนเปิดพระพักแม้เรียกราชาศัพท์คือเปิดหน้าแสดงความโกรธแค้นต่อการประท้วงที่เรียกร้องให้มีการขับไล่ประยุทธ์และปฏิรูปสถาบันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับซึ่งเป็นเส้นผมบังภูเขา ที่เด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนเนี่ยเขาได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเขารู้ว่ามันเป็นแกนกลางของปัญหาแล้วในอดีตการรัฐประหารทั้งหลายวิกฤตของประเทศก็เกิดจากตรงนั้นเป็นหัวใจสำคัญแต่ถูกฉากบังไว้แล้วคนในรุ่นผมรุ่นก่อนก็ไม่กล้าเปิดวันนี้ การที่มีการอัญเชิญพระอ,องค์ท่านมาหน้าม่านหน้าฉากและพระอ,องค์ท่านก็เปิดหน้าเองโดยเฉพาะคุณนุ้ยนี่แสดงบทบาทชัดการเดินสายที่ผมเน้นย้ำเสมอว่าวันที่23ตุลาวัดพระแก้วขีดเส้นใต้หนึ่งพฤศจิกายนชุมนุมเสื้อเหลืองมีอาหารพระราชทานอย่างดีขีดเส้นใต้อันนี้ไม่ใช่มา มาตอกย้ำคิดย้ำทำนะครับแต่นี่คือเหตุการณ์สำคัญที่ผมไม่ได้เป็นคนสร้างแล้วก็เด็กนักเรียนไม่ได้สร้างแต่ว่าราชาสำนักสร้างขึ้นเองแล้วก็แสดงตนขึ้นเองโดยเฉพาะรูปธรรมที่พบกับอันธพาลทางการเมืองซึ่งสังคมก็รู้จักอยู่แล้วว่านายคนนี้เป็นอย่างไร ไม่ต้องย้ําอีกทีนะครับไอเรื่องไอเจ้าอารัชีสุวิทนี่ไม่ต้องย้ําหรือนายบินบรลุริตไม่ต้องย้ํเหมอวโรงไม่ต้องย้าเนี่ยดังนั้นทั้งสองเหตุการณ์นี่ครับมันมันนาไปสู่เหตุการณ์เกียกกายประเด็นสําคัญที่ผมจะต้องพูดกับท่านว่าการสร้างสถานการณ์ครั้งนี้ เป็นการสร้างสถานการณ์ชัดเจนแต่ผมจะไม่เอามาสรุปรายละเอียดข่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาเพราะตอนนี้มันชัดหมดแล้วครับเปิดไฟส่องสว่างหมดแล้วเพียงแต่เก็บรายละเอียดให้ท่านเห็นนิดหน่อยเท่านั้นเองเดังนั้นหัวเรื่องที่ผมจะพูดกับท่านวันนี้เนี่ยเป็นหัวเรื่องที่สถานการณ์มันไหลมาถึงจุด จุดที่อาจจะเกิดรัฐประหารหรือจุดที่อาจจะต้องเอาประยุทธ์ออกผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่ายุดโยนบาปให้วังพังมิพังแล้วแต่จะโปรดประเด็นตรงนี้ผมพูดหลายครั้งนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันเลยเวลาสายไปมากแล้วนั่นก็คือการแก้ปัญหา ซึ่งราชสำนักเป็นแกนกลางของอำนาจแต่เมื่อเปลี่ยนผัดเปลี่ยนแผ่นด,ดินเป็นรัชกา,การปัจจุบันนี้ตัวแสดงอันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับหลักรักาศสารกเรียกตัวแสดงเนี่ยในหลวงได้แสดงบทเป็นตัวเป็นตัวแสดงหลักทั้งหลังฉากและหน้าฉากเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็อ่านตัวแสดงได้ แล้วเราก็รู้ประวัติเหตุการณ์การเสียชีวิตของบุคคลต่างๆที่มีลักษณะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหนึ่งหนึ่งสองและเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์พิโรธของพระอ,องค์เราก็สามารถจับความได้ว่าทำแค่ไหนพระอ,องค์ท่านพิโรธแค่ไหนรู้เลยครับโกรธแค่ไหนโกรธแล้วจะเกิดผลอะไรรู้เลยครับ ดังนั้นการส่งสัญญาณที่เกิดขึ้นมันจึงกระจายตัวออกไปทั่วประเทศและพระองค์ท่านก็ไม่หยุดไม่หยุดเดินสายนะครับพระองค์ท่านยังเดินสายอีกแล้วองค์กรกต่างๆกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะแกนกลางหลักของคุณที่คือรัฐบาลคุณระยุทธ์เนี่ยสามปอทรรักซึ่งคุมอำนาจอยู่คุมมวลชนอยู่และคุมพักพลังประชารัฐอยู่ ผมวิเคราะห์ไปกับท่านแล้วว่าเขาจะใช้แกนกลางตรงนี้ยังจำเป็นต้องใช้ประยุทธ์ยังจำเป็นต้องยังไม่ยุบสภาพเพราะยังต้องใช้พักการเมืองเพราะพรักการเมืองมันมีปัจจัยสำคัญในการระดมมวลชนเพราะว่าวังไม่ได้เตรียมมวลชนแบบไม่ได้เตรียมมวลชนจัดตั้งแบบลูกเสือชาวบ้านไว้แม้จะใช้ประชาธิปตยอาสามันก็ไม่แข็งแรงพอในการระดมมวลชน พระวังอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วสี่ปีมานี้พระองค์ท่านก็ทํางานจิตรัสรจิตอาสาแบบเบาบางมากที่ท่านเห็นจัดตั้งเนี่ยแต่พร,พระองค์ไม่ไมไม,ไม่ได้มาลงสัมผัสเองส่วนใหญ่อยู่เยอรมันดังนั้นในช่วงสี่ปีนี้เนี่ยจึงทิ้งล้างไปแล้วในสี่ปีนี้มันมีข่าวสารอื่นๆมาอีกเพิ่งมา พระองคพิ่งจะกลับมาแล้วก็มาดําเนินการเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้กลไกนี้ดังนั้นกลไกนี้จึงทําให้เกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ย้อนความยาวนะครับแต่ต้องการให้ท่านได้เห็นว่าสิ่งที่ในประยุทธ์วันนี้แสดงออก มีลักษณะเหมือนกับโยนบาปให้พระองค์ท่านคือคำพูดที่ผมให้ท่านดูคำพูดของนายประยุทธ์นะครับหนังสือพิมพ์แนวหน้าหยิบหนังสือพิมพ์แนวหน้าเพราะเป็นสื่อเหลืองไม่ต้องมาตำหนิกันว่าเป็นการให้รายอะไรภาษาอย่างนี้เนี่ยที่นายประยุทธ์ใช้อย่างนี้เนี่ย มันบอกแล้วตามข่าวก็คือนายประยุทธ์บอกว่าไม่ท้อแท้ยันแข็งแรงทั้งกายใจลั่นขออยู่จนกว่าไม่ได้ทำคุณประยุทธ์จะอยู่จนกว่าไม่ได้ทำถ้าตามระบบประชาธิปไตยระบบสภาจริงๆเนี่ย คุณประยุทธ์มีอำนาจเป็นนายกถ้าคุณประยุทธ์ไม่ยุบสภาคุณประยุทธ์ก็อยู่ไปสิเพราะเสียงยังไงก็ไม่มีทางโหวตคุณประยุทธ์ออกได้อยู่แล้วถูกไหมครับใครจะเอานายประยุทธ์ออกได้อะเสียงพอประชรก็มากกว่าประชาธิปัตย์ก็เกาะเป็นตุ๊กแกเลยเกาะกับพเดชการภูมิใจไทยไม่ต้องพูดผลประโยชน์เอื้อกันหมดสวออ,อีกสองห้าสิบแข็งแรง แล้วมันจะหลุดจากนายกได้ยังไงคําว่ารั้นขออยู่จนกว่าจะไม่ได้ทำนี่มันมีสองในยะในยะที่หนึ่งเป็นในยะทั่วไปที่เราเข้าใจคือมีรัฐประหารซึ่งรัฐประหารมันก็ไม่มีเพราะว่าพวกเดียวกันกับทหารในยะที่สองคือการดอกจันเลยครับในหลวงให้ออกถ้าฟังอย่างนี้เหมือนกับว่านายประยุทธ จงรักภักดีในหลวงพูดอะไรก็จะออกให้ออกก็ออกแต่ผมว่าไม่ใช่ในายประยุทธ์โดยส่วนตัวไม่อยากออกนายประยุทธ์ส่งสัญญาณกับฟ้าอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะครับส่งสัญญาณอย่างนี้กับฟ้าหลายครั้งแล้วถ้าเราเห็นนะครับ ในอดีตตั้งแต่ยังไม่มีเลือกตั้งมันก็มีแรงกดดันที่จะเป็นสร้างอาจจะที่จะเอาประยุทธ์ออกเพราะเขาเห็นสัญญาแล้วประยุทธ์อยู่ไม่ได้บริหารงานเฉพาะตอนนั้นเป็นยังไม่มีการประท้วงของนักเรียนนักศึกษามีการเสนอรัฐบาลแห่งชาติในประยุทธ์ก็เพอเพอพูดกับฟ้าอยู่ส่งสัญญาให้ฟ้าทราบคือมีคนจะดันออกจําได้ไหมครับตอนที่แกไป วันอังคารประชุมคลรมมีคนเอาหัวโขนมาให้หรือไงเนี่ยถ้าจําวันไม่ผิดนะฮะแกก็ดูหัวโขนแล้วแกก็บอกว่าก็แค่หัวโขนจานั้นเองนายกจะเอาอะไรนักหนาผมก็ทําดีที่สุดแล้วนี่คือความซับซ้อนของสิ่งที่เรียกว่ารัฐพันลึกคือรัฐที่มันไม่ตรงไปตรงมารัฐที่มีอํานาจแฝงดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยการนําเสนอเนี่ยมันจึงต้องเข้าใจความหลักเกณฑ์ของรัฐพันลึกมันพันกันลึกเอาง่ายๆอย่างงี้ครับก็คือมันมีความซับซ้อนของมันคืออํานาจจริงอยู่ที่พระมหากษัตริย์ยิ่งรัฐบาลในประยุทธ์นี่หนักเลยครับไม่มีความชอบธรรมอยู่กับประชาชนมาจากการปล้อนอำนาจจากการ,รัฐประหาร แม้ในรัชการก่อนหรือว่ารัฐบาลอื่นๆเนี่ยก็รัฐพันลึกก็ยังทำหน้าที่แต่ว่าอยู่หลังฉากมองไม่เห็นแต่วันนี้เด็กอันเชิญพระองค์มาอยู่หน้าฉากและพระองค์ท่านก็ตอบรับด้วยมันก็เลยยิ่งชัดดังนั้นผมจับสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อวันที่12พฤศจิกายนผมสรุปอีกครั้งหนึ่ง ท่านถ้าทานติดตามดูผมเนี่ยผมจะสรุปเป็นระยะระยะเพื่อจะบอกเหตุการณ์สำคัญของของการเมืองไทยแล้วก็เอาหลักฐานจากข่าวโดยเฉพาะในรายการเกาะติดคิดทานข่าวเนี้มาอธิบายคงจำกันได้นะครับวันที่12พฤศจิกายนหลังจากผ่านเหตุการณ์มาแล้วผมก็เลยบอกว่ายุดฮึดเบี้ยว 12พยนี่ผ่านเหตุการณ์หน้าวัดพระแก้วมาแล้วนะครับและผมก็บอกข้อมูลกับท่านว่าเราวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาว่าไม่ให้อำนาจพิเศษไม่ให้ประยุทธ์ลาออกไม่ให้ยุบสภาเพราะกลัว,วยุบสภาแล้วเดี๋ยวพักฝ่ายค้านจะชนะโดยเฉพาะกระแสของ อนาคตใหม่ที่แปลงเป็นพักก้าวไกลเนี่ยแล้วก็พักเพื่อไทยนี่จะตีกลับมาเป็นเสียงใหญ่คือเขาต้องการจะรักษาอํานาจอย่างนี้ต่อไปว่าอย่างไงก็แล้วกันรักษาอำนาจภาดนการอย่างนี้ต่อไปเพื่อจะใช้ประโยชน์อะไรของเขาเนี่ยเพราะผมบอกกับท่านแล้วว่าตั้งแต่19บเกกันยา49่นั้นเป็นการรัฐประหารที่เขาวางแนวแล้วว่าจะสร้างรัฐไทยแบบไหน ก็คือเขาจะสร้างรัฐไทยที่เป็นถอยหลังกลับเป็นระบบอำนาจกษัตริย์เต็มที่ที่เรียกว่าสมบูรณานัยสิทธิราชแต่ผมเรียกว่าสมบูรญณญานัสิทธิราชใหม่มันชัดดังนั้นการที่พระองค์ท่านเสด็จกลับมาแล้วก็มีปร,กรากฏการณ์หนึ่งสองสหเนี่ยก็สรุปได้ว่ายุทธคือเบี้ยวทุกเวทีมีใครสั่งผมเอารูปพญามัจจุราชอยู่ข้างหลังประยุทธ พราะพยุต์มันพูดเองนี่แล้วเหตุการณ์17ก็เกิดขึ้นที่เกียรกายความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เกียรกายนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับเด็กเขาไม่ได้อยากสร้างความรุนแรงแต่เป็นความรุนแรงที่จัดสร้างขึ้นวันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า ไอ้เจ้าเฮงเนี่ยนะครับไอ,อ้สอสชนบุรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนี่เราเป็นผู้แทนด้วยกันนี่ไม่ต้องเรียกคุณเฮงแล้วเรียกไอเ้เฮงนะิย่ยิงพฤติกรรมอย่างนี้ไอในเฮงคนนี้ก็พยายามต้องการจะอวดบาร,รมีว่ามีพลังพอเมื่อในหลวงส่งสัญญาแล้วให้ลุยเต็มที่ อันนี้พูดกันตรงๆอย่างนี้ก็ขนคน,นมาดังนั้น <c oughs> ม็อบวันที่สิบเจ็ดที่เรียกว่าเสื้อเหลืองเข้าสภา,าได้แต่ว่าราษฎรไม่ได้ตำรวจการลวดหนามมีการยิงแก๊สน้ำตากันตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยล่อก,กันแก๊สน้ำตาก่อนเลยมียิงกระสุนยางกระสุนจริงปนกันหมดแล้วเกิดการขว้างปา หลักฐานเหล่านี้มันมาหมดแล้วเอา้าเอานี้เอานี้ก่อนเลยครับหลักฐานเรื่องในเฮ้งไอ้เฮ้งนี่ขนคนมาจากชนบุรีนี่ครับชัดเจนนะฮะนี่ข่าวสดเขาลงเองหลังจากมันมีข่าวหลายข่าวปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์ปรากฏการณ์เขาก็เลยจับมาจับประเด็นมา แฉม็อบเหลืองแนวปะทะอ้างเป็นเด็กรัฐมนตรีพอประชะรค้นมาสิบเอ็ดรถบัสขากับงบหมดขอบริจาคนี่ข่าววันที่สิปดนะครับข่าวออนไลน์ที่สิบแปเวลาบ่ายสองสองโมงเศษแนวหน้าม็อบเสื้อเหลืองอ้างเป็นพักพวกของสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสสชนบุรีพักพลังประชารัฐ โลกออนไลน์เผยเกณฑ์นคนมาม็อบเอคันรถบัสขากลับดีเลยงบหมดต้องขอบริจาคแล้วพฤติการมันก็ชัดอาดูในคนนี้นี่มติชนลงจับได้ครับเป็นท,ทหารจ,าาจับชายผู้ชุมนุมกลุ่มปกป้องสถาบันได้พร้อมปืนที่ซ่อนไว้เจ้าตัวอ้างป้องกันตัวมีปืนจริงๆด้วยนี่ครับ เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นใจหมดนะครับเขาก็พยายามจะรักษาหน้าหน้าที่ให้ตรงไปตรงมาแต่นี้จะทําอย่างไรได้มันมันมีอํานาจพิเศษเขาต้องการจะสร้างสถานการณ์ลักษณะการคว้างปาก็ชัดครับถือรูปกษัตริย์ด้วยครับไอ้หมอนี่แม่แสดงได้ดีมากผมไม่เชื่อว่าเป็นเป็นเสื้อแดงไปแฝงนะครับ ของจริงครับถือรูปในหลวงเลยแล้วก็คว้างด้วยคือมันพวกนี้มันเริ่มเชื่อแล้วเนี่ยว่าทำได้แล้วก็อารมณ์ถึงและปลุกไปเรื่อยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับถือไม้ไล่ตีเอาก้อนหินเตรียมคว้างโคศกตำรวจก็ทำเป็นซื่อบือ้อ ตำรวจแฉมบทำลายแนวกัน้นปาหินจุดไฟจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยหลักสากลปรากฏว่าไปว่าไปว่าม็าอบราษฎรว่าเเอเอเออปาหินจุดไฟข้อเท็จจริงนี่มวลชนของตำรวจมวลชนของเผด็จการนั่นแหละเป็นคนทำอยู่ข้างหลังตำรวจนั่นแหละอันนี้มันคือลักษณะมันเอียงกระเทเล่อย่างนี้มันเป็นมานานแล้ว และผมเคยพูดกับท่านหลายครั้งวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนี่ในหลวงท่านกับประทับอยู่ที่เยอรมันข่าวยุโรปก,ก็ดูทีวีก็เห็นหมดโลกที่ซีวีไลน์เนี่ยประชาชนประท้วงเนี่ยไม่มีรัฐไหนเขาไปจัดม็อบมาต้านม็อบครับไม่มีตัวอย่างง่ายที่สุดช่วงที่มาคลองขึ้นมาเป็นรัฐบาล ไม่พอปีมั้งก็มีคนไม่พอใจเรื่องสวัสดิการแนละสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องบำนาญน,นี่เขาก็เลยประท้วงดันใส่เสื้อรู้สึกจะใส่เสื้อเหลืองด้วยเลยตอนนั้นเขาก็ไม่มาครองก็ไม่ไม่ไปจัดคนมาโต้กับม็อบที่ต้านตัวเองถามว่ามาครองไม่มีพวกแนละ้วมีก็มีทั้งนั้นแหละนักการเมืองก็มีไม่มีคนรักได้ยังไงแต่ว่าเขาไม่ทำกัน ในอเมริกาก็ไม่มีครับที่จะจัดคนมาต้านกันให้มาตีกันตำรวจก็ไม่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้เพราะว่านั่นคือนั่นคือยิ่งทำให้รัดไร้ระเบียบแล้ววิกฤตจะแก้ยากขึ้นก็มีแต่ประเทศเผด็จการอย่างจีนในฮ่องกงเห็นไหมชัดเจนจัดบ๊อบมาตีกับบ๊อบเลยเออดังนั้นผมถึงบอกว่าเมื่อ ในหลวงเนี่ยประทับอยู่เยอรมันก็เห็นเหตุการณ์หมดวันนี้ประเทศที่เจริญแล้วเขาแก้ปัญหามอบอยังไงแล้วเขาจบได้ด้วยดีนี่มันเห็นหมดแล้วละครับว่าเขาทํากันยังไงเขาไม่มาต้านเอามอบมาตีมอบกันอย่างนี้แล้วทำไมไทยจัดอย่างเงี้ยเป็นเป็นพด็จการใช่ไหมอันที่หนึ่งก็ใช่มีความล้าหลังทางการเมืองใช่ไหมก็ใช่แต่ที่สําคัญคือ มันมีเจ้าของประเทศครับประเทศพัด็จการเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มเล็กๆครอบครัวหนึ่งหรือหลายครอบครัวหรือกลุ่มหนึ่งสแสดงตัวเป็นเจ้าของรัฐตลอดการมีพักการเมืองพักเดียวประเทศไทยแม้ไม่ได้มีพักการเมืองพักเดียวก็จริงแต่มันมีกลุ่มอำนาจกลุ่มเดียวที่ฉันจะมีอำนาจต่อไปไม่ให้คนอื่น แล้วคนพวกนี้พออยู่นานๆเข้ามันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นของฉันเวลาทาอะไรนี่ไม่ได้เคยคิดว่าเออเดี๋ยวกูก็ออกไปแนละ้วแม้แต่เลือกตั้งอย่างในประยุทธ์ก็ไม่ได้คิดว่าตัวจะออกเพราะมันยังวางแผนตั้ง20ปีไอจินตนาการที่วางแผน20สปีเนี่ยทำให้มันเกิดไวรัสเข้า เข้าตับเลยคันนี้ว่ากูเป็นเจ้าของรัฐสําหรับสถาบันกตริย์ไม่ต้องพูดนะครับเป็นตลอดการอยู่แล้วก็เพราะเราวางระบบอย่างนี้ไงกษรตริย์ก็เป็นตลอดชีวิตพอเป็นเสร็จลูกมาต่ออีกก็เลยการมีสํานึกเรื่องความเป็นเจ้าของรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์พราะความเป็นเจ้าของรัฐตัวนี้แหละครับระหว่างที่เป็นเจ้าของรัฐเวลาที่ทอดยาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สร้างองคาพยพบสี อายุตเนี่ยถ้าอยู่ได้ยี่สิปีเนี่ยรับรองได้ได้เกิดเหตุการณ์วินาศสันตโลกันแล้วกันครับเพราะมันจะต้องสร้างเครือข่ายก็อยู่แค่ห้าหกปีเปยังไงครับทำรัฐประหารมาคนอย่างไอสุดชาติชมกลิ่นยังอาสาเลยเพราะได้รับได้เป็นรำตีกระทรวงแรงงานเลยต้องแสดงบทบาทเป็นนักเลงเห็นหน้ากันม่ได้เป็นนักเลงด้วยเลยไอ้มอนี่เหมือนไอตี มันก็ต้องแสดงบทบาทอย่างนี้นี่คือเครือข่ายที่จะเกิด,ดรัฐเผด็จการมันจะสะสมความเลวร้ยวายอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยนะครับพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญน,นะครับท่านก็คิดเอาเองได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพังเพียงแต่ว่ามันไม่ได้พังพรุ่งนี้เท่านั้นเองแต่ภาวะแห่งรัฐ ที่มีลักษณะไร้ระเบียบแล้วเป็นวิกฤตอย่างนี้มันจะเป็นตลอดไปมันจะอยู่ยาวมาดูการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาผมก็ต้องชื่นชมเขานะครับว่าเขาทำได้ดีโดยเขาใช้รูปแบบสัญลักษณ์ ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าเด็กเยาวชนรุ่นนี้นี่เขาสะสมบทเรียนทางการเมืองที่ผ่านรุ่นของผมผ่านรุ่นก่อนผมมาตั้งแต่14ตุลาหกตุลาความโหดร้ายของอำนาจรัฐนี่มันแช้วิธีสังหารเลยถ้าเพื่อความมั่นคงเพื่อพระมหากษัตริย์มันสังหารเลย แต่วันนี้สังหารยากเพราะถูกอัญเชิญมาหน้าม่านแล้วแล้วเยาวชนเนี่ยเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงตลอดจำได้ไหมครับตอนที่เขาชุมเขาทดลองชุมนุมค้างคืนน่นสุดท้ายเขาได้บทเรียนว่าไม่ดีเขาก็เลยสรุปบทเรียนคือไม่ค้างคืนเหตุการณ์วันที่14ตุลา ปีนี้นะครับต่อเชื่อมกับสิบห้าที่เหตุการณ์ที่คุณอานนท์นำมวลชนไปเนี่ยอันนั้นเห็นชัดเจนเขาพร้อมถอยเขาพร้อมถอยพอประกาศภาวะฉุกเฉินตอนสี่ทุ่มของวันที่สิบสี่ตีสองของวันที่สิบห้าต่อเชื่อมกันเนียนะเขาถอยแล้วเห็นไหมฮะแล้วการชุมนุมแบบแฟดม็อก ตามสถานีรถไฟเนี่ยมีเวลากำหนดเลิกไอ้เรื่องอย่างนี้ว่าจริงๆเป็นเรื่องดีที่คุณประยุทธ์ควรจะเข้าใจเขาเพียงแต่ที่คุณประยุทธ์วันนี้มันมีผลประโยชน์ไงเพราะมันกำลังจะเป็นเจ้าของรัฐและมันวางแนวโน้มเลยว่าตระก,กูลของกูสามตระกูลสามปทรราชนี่จะอยู่ตลอด20ปีก็คืออยู่ตลอดชีวิตของพวกคุณนั่นแหละเพราะย0ปีมันก็ตายกันแล้วด้วยเจตนาเรื่องที่มัน ไปสังหารประชาชนที่ไา้ประสงค์ไงแต่ว่าไอ้ไอพิษร้ายที่มันไวรัสมันลงตับเลยไวรัสผลิตก,การมันลงตับเลยเป็นเพราะมันวางแนวยี่สิบปีสอดคล้องกับระบบผล็จก,การซึ่งเรามีพระมากรรษัตริย์อยู่ตลอดชีวิตอยู่แล้วพอจับรวบครับเข้ากันมันไปด้วยกันเลยครับดังนั้นความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ไช่เกิดจากเยาวชนแน่นอน แล้วเขาฉลาดที่เขาใช้สัญลักษณ์อย่างเป็ดน้อยด้วยแม่อันนี้ดูเหมือนเล่นๆนะครับแต่ว่ามันเป็นซมโบลิกษมันเป็นสัญลญักษณ์ให้เห็นว่ามันกระจุมกระจิ๋มเขาไม่ได้มีอะไรเขาเอาลูกตุก๊กเป็ดตุ๊ก,กตายางไปแล้วคุณไปปราบเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเห็นชัดสิครับมันก็ยิ่งเห็นชัด ผมเิงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วันนี้เยาวชนเขาเดินมาถูกทางแล้วแต่ต้องเตือนไว้เท่านั้นเองว่าอยา่าอย่าเลยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังผมเลยอยากจะโชว์รูปนิดนิดหนึ่งนะครับท่านคงจำเหตุการณ์แรกเลยนะครับ23ตุลา พอเกิดเหตุยี่สามตุลาผมพูดวันที่ยี่สบสี่ผมเห็นว่าในหลวงราชสำนักยุทธศาสตร์ของเขาเขาเปิดหน้าเต็มที่แล้วผมเลยทำภาพนี้มาให้ท่านดูจำได้นะครับผมทำคลิปนี้เพื่อสรุปทิศทางว่าการต่อสู้กับอำนาจผด็จการเนี่ย จำเป็นที่สุดครับที่ต้องเข้าใจยุทธศาสตร์นะครับคือยุทธศาสตร์ถ้าถ้าท่านจะเดินถึงถึงจุดนี้เนี่ยไม่มีทางแล้วละครับผมไม่ได้มายุมาแย่แต่เมื่อเมื่อนักเรียนนักศึกษาเขาตั้งใจเดินมาถึงจุดนี้แล้วจุดที่ เกมจะต้องยืดเยื้อยาวนานโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงดังนั้นชัยชนะอยู่กับท่านแน่เมื่อท่านยืนยาวระยะเวลาได้ผมเลยบอกว่าเห็นเหตุการณ์เห็นพด็จก,การแก้ผ้าอย่าไปบ้าตามนะเออให้พด็จก,การแก้ผ้าไปวันนี้นายประยุทธ์ได้แสดงบทบาท แก้ผ้าอีกแล้วผมนั่งยิ้มเลยบอกเอาเลยยุดเอ๋ยคุณประยุทธ์บอกว่าจะจะจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับผมเอาข่าวเป็นหลักฐานให้ท่านดูนหน่อยมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงแต่ผมชอบของ Voice TV ไม่ใช่ชอบเพราะว่าคอเดียวกันนะครับ แต่ชอบเพราะเขาพาดหัวดีครับชัดเจนนี่ครับนายกสั่งเข้มยึดหลักสากลเอาผิดม็อบวันชุมนุมทำชาติสถาบันเสียหายขีดส้นใต้คือทำให้สถาบันเสียหายแต่จะแย้งให้ว่าไม่ใช่เด็กทำให้สถาบันเสียหาย แต่คุณประยุทธนั่นแหละกาลังทําให้สถาบันเสียหายเพราะคุณประยุทธ์มันมาก่อนเด็กนี่ครับนักเรียนนักศึกษานี่เข้ามาที่หลังนะเกิดก็เกิดที่หลังนะเพนกวินนี่เรียนประถมเร,เรียนโรนงเรียนอยู่นะตอนที่ระยุทธ์ยึดอานาจตั้งแต่สิบเก้ากันยาอยตอนที่ยึดอานาจ 24, อย,อยี 24, ่สิบสี่พยอยี่สิบสี่พฤษภาเนี่ยยังอยู่มัธยมอยู่นะครับหลายคนนี่ เพิ่งเกิดไม่รู้เรื่องนะครับอายุสักสิบขวดมั้งครับตอนที่ยึดอำนาจล้มรัฐบาลทักสิณนนะ่พะพฤติก,การมันมาก่อนครับจนกระทั่งเด็กเขาโตมึงอยู่นานจัดอย่าเพิ่งคิดว่านายระยธ์เพิ่งมายึดอำนาจนะครับนายระยธ์นี่ร่วมกับพลเอกสนที่ยึดตั้งแต่สิบเก้ากันยานะครับสี่เก้านะครับดังนั้นที่คุณไปโหนสถาบัน คุณไปขนสถาบันยึดอำนาจไปเข้าเฝ้าในหลวงกันตอนตีหนึ่งคุณคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรือไงในสิ่งที่คุณทำกันเนี่ยเพียงแต่รัชก,การที่แล้วนั้นพระบรารมีท่านเยอะท่านครองราชมาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านก็คำพูดของท่านเนี่ยเหมือนพระให้หวยนะครับไม่ได้ให้ตรงๆ ไปตีความเอาคนตีความถูกก็ว่าพระให้หวยแม่นคนตีความผิดก็บอกว่าเออเราผิดเองในหลวงจะพูดอะไรเป็นนามมาทำทั้งนั้นแม้กระทั่งเกี่ยวกับความรุนแรงการใช้อาวุธในภาคใต้ของขบวนการที่รัโจรแบ่งแยกดินแดนในหลวงยังไม่ไม่ไม่ไปกล่าวว่าเลยนะใช้คำว่า เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแน่เห็นไหมไม่เหมือนอันนี้นะฮะเก่งมากกล้ามากขอบใจนี่โ้หคนละเรื่องดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ก็เลยแก้ผ้าบ้างบอกว่าจะทำให้สถาบันสีหายประชาชาติธุรกิจประยุทธ์ประกาศยก ระดับใช้กฎหมายทุกฉบับแจกคดีมอรประดอนเป็นที่มาของคำว่าหนึ่งหนึ่งสองวันนี้คุณจตุพรก็ออกมาก็ขอขอบคุณนะจตุพรนะเอาเถอะแต่เข้าใจได้ว่าจาตุพรพูดคำนี้แปลว่าอะไรไม่ว่ากันอยู่แล้วอยู่ในประเทศพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับ จตุพรสั์รัฐบาลสภา,าปัดตกร่างไอรอหาทางรอดผักมวลชนพุ่งเป้าชนสถาบันอ้าตกลงคุณจตุพรออกมาอย่างนี้ผมก็เห็นดีด้วยนะครับพุ่งเป้าช,ชนสถาบันเพราะประยุทธ์ไปสร้างปัญหานี้ขึ้นแต่จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญไม่ผ่านนี่ผมเชื่อว่าสถาบันน่าจะมีส่วน แต่ไม่เป็นไรฮะพูดอย่างจุดฑพจพรก็ว่าไปแต่วันนี้ค่อนข้างชัดเจนก็คือสถาบันลงมาโมเดเลเตอร์เองดังนั้นเด็กเขาก็เลยเกิดข้อสรุปสิข้อสรุปตรงนี้มาจากองค์ประกอบหลายฝ่ายนะครับคุณวีระ สมความคิดนี่มติชนครับก็ออกมาบอกว่าวีระจีตำรวจตามจับชายชุดสีชมพูโชว์หลักฐานชัดสร้างสถานการณ์โยนความผิดให้มบอบราษฎรคือวันนี้สภาพมันชัดแล้วก็คือเหตุการณ์มันเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ กระแสเกิดความรุนแรงขึ้นตามการเดินสายของวังนั่นเองอันนี้ก็พูดกันก็ต้องพูดกันชตรงๆอย่างนี้ครับเมื่อพระองค์ท่านมีพระประสงค์อย่างนั้นคนตีความได้ไอเฮงมันก็ทําเลยเห็นไหมเป็นรัฐมนตรีนี่เป็นสสชนบุรีนี่ทำไมจะทําไม่ได้เรื่องอย่างนี้กระแสปลุกได้อยู่แล้วจะได้รับเอ้า ไอ้เฮงก็คงนึกในใจอยากจะได้รับโอกาสที่ในหลวงแตะบ่าบ้างมั้งกล้ามากเก่งมากขอบใจนะเฮงนะคงอยากคงอยากจะมีภาพนี้อะเฮงอะนะหลายคนก็อยากฝันอยากจะได้ภาพอย่างนี้เพราะทุกคนเชื่อว่าพราะองค์ท่านมีพระบารมีมากลน้นเกินประเทศไทยอันนี้อาจจะเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกกับท่านอีกทีนึง มวลชนที่นครศรีธรรมราชก็คิดอย่างนี้หลายที่คิดอย่างนี้ไอ้เจ้าอรัชชีสุวิทย์ก็เดินสายไอ้บินก็เดินสายไอ้หมอวโรงก็มีกําลังใจเอาเลยเอ้ามันธรรมดาครับมันเห็นอยู่แล้วนี่ผมถึงบอกเปรียบเทียบกับแกนนำเเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในจีนไงตอนปฏิวัตริรัฐธรรมน ก็ประธานเหมาหนุนหลังเต็มที่ออกไปลุยมาเลยพวกในทุนนี่ปราบมาเลยโอ้โหมวลจึงลุกขึ้นเลยก็ธรรมดาแต่ว่าจะมีบาร,รมีเท่าประธานเหมาหรือเปล่าเหตุ<笑><笑>การณ์ประวัติก็คนละเวลานะครับคนละศตวรรษนะครับศตวรรษใหม่นี่เขาไม่ได้คิดอย่าง,างประธานเหมาทําแม้กระทั่งในจีนนี่บทสรุปของประวัติศาสตร์จีน ออกมาแล้วว่าการปฏิวัติวันธรรมนั้นเสียมากกว่าได้แต่ว่าอานาจมันเปลี่ยนเป็นของเติ้งแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็ประเมินสถานการณ์ตรงนั้นดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ที่คุณประยุทธ์บอกวันนี้คุณประยุทธ์ก็บอกว่าจะจัดการเต็มที่นะครับเสร็จแล้วโคศกรัฐบาลออกมา มาแก้เองเราะรู้ว่าประยุทธ์มันแก้ผ้าไปแล้วประยุทธ์มันแก้บ้าแล้วจะดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองมันแก้ผ้าแล้วผมถึงบอกว่าเดี๋ยวฟังต่อถ้าจะดําเนินคดีหนึ่งสองเต็มที่เอาเลยครับที่ผ่านมาประยุทธ์ไม่เคยลดลาวาสอกอยู่แล้วครับไม่ใช่พึ่งจะมาแรงแต่มาแรงตรงที่มีกระแสขาวว่าวจะดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยไอตรงนี้แหละเป็นหัวใจต้องการดอกจันไว ตํโคศกรัฐบาลเลยต้องรีบมาแก้ครับนี่คือข่าวสดครับวันที่สิบเก้าแต่จะแก้เพราะว่ามีตัวตัวเงินตัวทองออกมาประกอบฉากหรือเปล่าไม่ทราบเป็นบรรยากาศพอดีไม่มีใครไปปล่อยแล้วมันมันเดินขึ้นมาเองครับขนาดที่นายประยุทธ์แถลงข่าวเรื่องนี้ตัวเงินตัวทองมันเดินมาเลยเห <laughs> มือนกับสัญญาณน,นี่โคศกรัฐบาลเห็นตัวเงินตัวทองหรือเปล่าไม่ทราบนะบเลยรีบมาแก้ข่าว แจงแทนนายกออกถแถลงการแบบนี้ปัดประกาศลบตอบปนปมกลับมาใช้หนึ่งหนึ่งสองโคศกรัฐบาลขอแจงแทนถแถลงการนายกรัฐมนตรีไม่ได้ชักธงลบแต่จะไม่ผ่อนปลนอีกต่อไปแล้วอ๋อวันนี้ผมว่ามึงถึงทางตันมากกว่าเอาออกมาขู่อีกต่อไปอจะไม่ผ่อนปลนอีกแล้ว ยำ้ำยังไม่ใช้กฎหมายพิเศษตอบปมใช้หนึ่งหนึ่งสองใช้เลยสิครับกระแสก็บอกก็จะมีการใช้หนึ่งหนึ่งสองผมบอกว่ายังใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับหนึ่งหนึ่งสองเป็นผู้ลายของโลกครับสหประชาชาติเขาสรุปแล้วว่าไอ้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นอาชญากรรมไม่ใช่กฎหมาย ยับอีกครั้งหนึ่งถ้าใครถูกคดีหนึ่งหนึ่งสองใครที่อยากจะมาอยู่ต่างประเทศพอได้คดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วมีโอกาสเลยครับมาขอลีภัยที่อเมริกามาขอรีภ้ัยที่สภาพย,ยุโรปจะได้รับการลีภัยเร็วที่สุดอย่าลืมแปลคําสั่งจับมาด้วยนะครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่านายกในายขอถูกดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสอง มีหมายตำรวจออกมา112แปลเป็นภาษาอังกฤษเลยครับแล้วหลบออกมาให้ได้ครับหลบออกมาตามประเทศเขาให้รี้ภัยเลยศาลก็คงรู้มัง้งว่าเจอคดี112คนจะหลบก็เลยไม่ให้ประกันตัวไงคือวันนี้เนี่ยมันเห็นชัดเจนนะครับ112เป็นผู้ร้ายของโลกแล้วถ้าอยากจะใช้ก็เชิญเลยครับที่ผมยืนยันว่าเรื่องของโลก เขายืนยันว่าเป็นผู้ร้ายก็คือสาประชาชาติแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือจกกะถ้าใช้อันนี้เมื่อไหร่จะก,กระทบถึงพระองค์พาทันทีลูกสาวอันเป็นพระราชธิดาที่โปรดและรักมากมีข่าวลือถึงขั้นว่าอาจจะมีการสถาปนาให้เป็นรัชทายาทเป็นคนรับอำนาจต่อไปจากกษัตริย์ก็ได้ อันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้นี่นี่เป็นข่าวลือทั่วไปแต่เน้นให้เห็นว่าพระองค์พานั้นเป็นราชธิดาที่คุณพ่อรักมากเนี่ยได้เป็นทูตพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในของยูเอ็นะถ้าออกหนึ่งหนึ่งสองมานี่พระองค์พาจะทำหน้าอย่างไงไม่ทราบแล้เวเกิดประวิน ตั้งกระทูขึ้นมาหรือส่งเรื่องไปที่สาธชารณชาติลำบากนะครับอย่าทำเป็นเล่นไปน,นะและถ้านักเรียนนักศึกษาเขามียุทธวิธีวันนี้เขามียุทธวิธีอยู่แล้วหนึ่งเขาไม่ใช้การเขาไม่ส่งเสริมความรุนแรงถ้าคุณจะปราบเมื่อไหร่เขาถอยสองจับเขาสู้เขายอมเขาไม่หนี เขาใช้เสรีภาพเป็นลงทุนด้วยเสรีภาพเลยติดตารางและเขารู้ด้วยว่าอาจจะถูกฆ่าได้ในคุกเขาก็พยายามป้องกันกันทุกอย่างดังนั้นเมื่อเอาต้นทุนของเผด็จก,การไทยมาวางต้นทุนมีทรัพย์สินสลิงคานมากมายมีอำนาจสืบทอดยาวนาน มีภาพลักษณ์ที่บอกกับประชาชนว่าเป็นผู้มีความอบอ้อมอารีแต่วันนี้ภาพลักษณ์มันถูกเปิดเผยด,ด,ด้วยส่องไฟสว่างสวัยหมดแล้วเนี่ยแล้วพยายามจะปกปิดสิ่งที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในหลายๆเรื่องเอาเรื่องเบาๆสักเรื่องไหมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหัวใจใหญ่เลย ไม่มีราชวงศ์พระองค์ใดแสดงความพอเพียงใช้ใจอย่างประหยัดเลยสักพระองค์เดียวอ้าวเรื่องเดียวอ้าวนี่พูดกันตรงๆอย่างนี้จริงไหมครับถ้าจะบอกเอา้ามันไม่เกี่ยวคนจนก็พอเพียงไปสิคนรวยไม่เกี่ยวมันไม่ใช่นี่ครับพระองค์ท่านเป็นเป็นเสเมือนบิดาแห่งรักแสดงบทแสดงความพอเพียงบอกให้ประชาชนใช้พอเพียง แต่พระอ,องค์ท่านไม่พอเพียงนี่แสดงออกชัดเจนว่าไม่ไม่ได้อยู่ในฐานะประหยัดเลยถ้าจะบอกโอ้ยท่านนุ่งน้อยหม่มน้อยขี่จักรยานอันนั้นไม่ได้ประหยัดเลยครับค่าใช้จ่ายอยู่ในต่างประเทศกับภาษีประชาชนบินไปบินมาเป็นเป็นปกติแค่จะไปรับพระอ,องค์ทีนี่ก็ส่งเครื่องบินไปรับนะครับแล้วก็รับกลับมาประเทศไทยมาร่วมงานเสร็จแล้วเครื่องบินราชการไทยเนี่ย ส่งกลับพระองค์ทีองค์เดียวอีกเนี่ยท่านเห็นหรือยังครว่าการใช้จ่ายนี่เป็นอย่างไรดังนั้นภาพรักในหลายหลายเรื่องนี่ผมหยิบมาเรื่องเดียวนะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องกับปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันเดียวนี่ประชาชนก็สว่างแล้วแต่ว่ามีคนกลุ่มพวกหนึ่งไม่สว่างและพยายามจะแก้ให้อันนี้ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแก้แล้วคนฟังหรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่ผมนำตรงนี้มาเนี่ยมาคุยให้ท่านฟังนี่ทำให้วันนี้เห็นชัดเจนว่าคือประชาชนถ้าไม่แกล้งปิดหูปิดตาจนเกินไปเนี่ยมันรู้หมดแล้วะครับมันรู้หมดแล้วดังนั้นม็อบที่ที่ราชประสงค์ล่าสุด พอมีการฉีดน้ำกันที่เกียกกายปราบด้วยน้ำแกส๊สน้ําตาและความรุนแรงมีการยิงซึ่งถือว่ายกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยนะโดยหวังว่าจะให้ม็อบที่เคียดแค้นก่อความรุนแรงให้หนักขึ้นให้ฝ่ายยระชาชนนี้ก่อความรุนแรงให้หนักขึ้นปรากฏว่าเด็กเขาก็ไม่ทำเขาก็มาชุมนุมที่ราชประสงค์ เขาก็เลยเปิดประเด็นเต็มที่เลยแล้วเขาบอกว่าพอเสร็จจากราชประสงค์บอก 20, วันที่25จะไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินสุวนพระมาหากษัตริย์นี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์แล้วนี่คือการต่อสู้ที่มีลักษณะสันติวิธีอย่าเข้าใจว่าสันติวิธีนี่มันไม่แรงนะครับแต่มันแรงแบบสันติ มันแรงเฉพาะกับคนที่กระทําผิดผู้มีอำนาจรัดกระทําผิดและประชาชนใช้การเปิดตรงไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันแรงเหลือเกินครับผมจะบอกให้ท่านทราบท่านจะเห็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะครับวันที่25นั่นก็คือลวดหนามลดน้ำลดเม จะปิดล้อมสมํนานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หมดอันนี้ทํานายไว้ก่อนนะมีแน่ดังนั้นการต่อสู้ของเยาวชนเนี่ยครับเมื่อมาถึงตรงจุดนี้อันที่หนึ่งต้องยึดแนวทางสันติอย่างเข่งครับสันติวิธี แม้จะโกรธยังไงก็อย่าไปถือปืนสู้กับเขาเพราะเขามีปืนมากกว่าเราเยอะอย่าไปทำสองพวกเขามีความชอบธรรมที่จะถือปืนมีความชอบธรรมที่จะถืออาวุธเราไม่มีความชอบธรรมเขาจะไล่จับเอาแล้วเราเราก็เป็นเด็กอย่าไปทำโดยเด็ดขาดใช้ข้อมูลนี่แหละครับใช้การยึด แนวทางสันติวิธีนี้อย่างเข่งขัดสองยึดแนวทางประชาชนให้ประชาชนเห็นสิ่งที่เราทำนี่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่ชาวบ้านมึนมานานแล้วว่าตกลงของรัฐหรือของพระองค์ท่านวันนี้ก็ยิ่งชัดโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เลยยิ่งชัด รทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับประชาชนยังไงห้องแถวเยาวราชนึงครับที่กลางเมืองทุกจังหวัดที่ศูนย์การค้าชาวบ้านเชา่าทั้งหลายนั่นน่ะเช่าอยู่เขาไม่ขายด้วยนะทรัพย์สินส,ส่วนพระร,ริย์นี่แล้ววันนี้โอนไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วเรียบร้อยสิครับดังนั้นการยึดแนวทางประชาชนหรือยึดผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยอธิบายให้มากหน่อย ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเชื่อมโยงกับปากท้องประชาชนอย่างไรนี่สำคัญนะสต้องยืดเยื้อชัยชนะของประชาชนจะต้องยืดเยื้อเพราะการยืดเยื้อตรงนี้แล้วเปิดโปรงหนึ่งสองมาเรื่อยๆเนี่ยยึดถือแนวทางประชาชนเนี่ยจะทำให้ประชาชนนี้มีจิตใจร่วมกับนักเรียนนักศึกษามาก แม้จะไม่ได้ออกมาชุมนุมด้วยมีความจำเป็นในเรื่องการสมาหากินปากท้องก็จริงแต่ใจเข้ามาร่วมแล้วตรงนี้สำคัญครับพันเการที่มันขูดรีดประชาชนอยู่แล้วเปิดโปงให้เห็นเลยครับงบประมาณแผ่นดินนี่เปิดได้ทุกปีย้อนหลังก็ได้ครับว่าประยุทธ์มันเก็บภาษีมาจากประชาชนแล้วไม่เอากลับไปหาประชาชนนี่ ทำให้ประชาชนยากจนเพราะมันเอาไปใช้ในอะไรซื้ออาวุธหนึ่งสองให้แก่โครงการตามพระราชดำริทุกอย่างเมื่อก่อนเรารู้แต่ว่ามีโครงการพระราชดำริเออดลอยคาบ้างอะไรบ้างออพอพอเข้าใจในราชการที่9ก้าแต่ปัจจุบัน,นีนโครงการพระราชดำรินี่ยึดคืนกระทรวงครับโดยโดยไม่เป็นข่าวจริงก็คือ แอบเป็นข่าวจริงแต่ไม่เปิดเผยก็คือกระทรวงที่เป็นวังเก่าจะถูกยึดคืนหมดดังนั้นทุกกระทรวงก็จะต้องไปสร้างกระทรวงใหม่เงินทั้งนั้นยกตัวอย่างมหาไทยรีบวิ่งแจ้นไปสร้างที่จเจริญนครหนึ่งฝั่งทนแล้ววัแล้วตัวอ,อาคารเอ่อมหาไทยก็จะต้องคืนราชสำนัก ภายใต้หัวหัวเรื่องว่าปรับปรุงเขตเกาะรัตนะโกสินชั้นในจริงๆก็คือเรื่องเรื่องคือยึดแล้วเวลายึดคืนไปก็ต้องปรับปรุงกระทรวงเก่าด้วยเงินทั้งนั้นภาษีอีเหมือนกันดังนั้นเงินมันถึงได้มากองอยู่ในงบกลางนี่ไงเพราะถ้าไปเขียนมันหมดทุกอย่างนี่มันมันบานตะเกียงหมดสิครับ มันถึงได้กองอยู่งบกลางหกแสนล้านนี่ไงชาวบ้านก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนี่คือต้นเหตุของความยากจนของประชาชนครับแล้วยิ่งมาเจอวิกฤตโควิดอีกโอโ้โหมันก็ไม่มีทางรอดแล้วสิครับแต่เขาก็ไม่สนใจเนี่ยเขาก็จะทำกันอย่างเงี้ยประยุทธ์ก็จะทำให้หมดทุกอย่างประยุทธ์ก็จะอยู่นานได้สิเห็นไหมดังนั้น เรื่องการยืดเยื้อนี่แหละสำคัญเปิดข้อมูลให้ประชาชนทราบยิ่งท่านกล้าหาญพร้อมจะเอาเสรีภาพเป็นต้นทุนในการต่อสู้จะถูกจับติดคุกก็จะสู้อย่างนี้แล้วละก็ผมว่าถ้าไม่ใช่ผมไปยุให้ท่านติดคุกนะแต่เมื่อท่านตัดสินใจจะเดินกันอย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้ครับมันก็ต้องยืดเยื้ออย่างนี้ยครับแล้วชัยชนะมันจะเกิด ส่วนจะมีเรื่องปีกย่อยบ้างมีไปพ่นสีนะครับพ่นสีพฤติกรรมที่เราพอรู้ที่ผมอ่านไม่ได้นะครับไปพ่นสีว่าอ,อ,อะไรลงอ่างเนี่ยไม่ใช่ลงกอนะลงอ่างเ่ยแล้วก็เห็นของรับดีกว่าประชาชนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้นนผมผมไม่ไม่เปิดนะฮะ มันจะมีมันจะมีไซไลน์เกิดขึ้นอันนี้มันห้ามยากเพราะอารมณ์ประชาชนวันนี้เครียดแค้นมากแล้วมันไม่รู้จะระบายยังไงพูดก็ถูกจับติดคุกคกูพิมพ์แม่งติดก,กำแพงเลยอันนี้เราเป็นสีสันไม่ใช่เราส่งเสริมเขาทำก,กันก็ว่ากันไปนะครับวันนี้จริงๆเนี่ย ผมเชื่อว่าวังก็น่าจะรู้ว่าประชาชนคิดอะไรแต่ว่าจะมีเสื้อเหลืองส่วนหนึ่งที่หลับหูหลับตาบอกว่าประชาชนทั้งประเทศรักวังผมบอกแล้วว่านี่คือระบบที่มันปกปิดความจริงไม่มีโอกาสรู้ความจริงได้เพราะทำโพว่าใครรักวังใครไม่ชอบวังไม่ได้ในประเทศไทย ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาประจานแต่ว่านี่คือเส้นทางเดินการเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสันติคือถ้าท่านได้รู้สึกหรือประชาชนได้รู้สึกแล้วเนี่ยมันจะปรับตัวเข้ามาหากันเองมันจะไม่ใช่ความรุนแรงแต่วันนี้พวกเสื้อเหลืองก็มีความเชื่อว่าใครก็รักพระองค์ท่านทั้งนั้นเห็นเดินไปทางไหนก็มีแต่ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ก็คุณลองบอกว่าไม่เจริญสิติดตารางทันทีดังนั้นไอ้ความเป็นผด็จก,การอย่างนี้มันก็เหมือนเกาหลีเหนือมีคนไม่ชอบเยอะแต่พูดไม่ได้ตายที่เกาหลีเหนือนะฮะดังนั้นมันก็เลยเป็นการปกครองเอาขยะยัดใต้พรมมายาวนานแล้วก็จะอยู่กันต่อไปอย่างนี้ขยะมันก็มากขึ้นทุกทีพรมที่เคยวางเรียบ มีขยะนิดหน่อยไม่เห็นตอนนี้ก็กองเป็นภูเขาสพิพรมก็กลายเป็นภูเขาคุมขยะแล้วความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นตรงที่มีคนส่วนหนึ่งมีความเชื่อว่าฉันมีอำนาจเต็มที่ถ้าชูรูปในหลวงแล้วก็คว้างก้อนหินได้พกอาวุธมาได้ยกขบวนมาตีกับเขาได้ ไอ้เหงพามาตีเขาได้เลยอย่างนี้ก็บ้านเมืองก็เจ๊งแต่ขอให้ประชาชนทั่วไปเขารู้ว่าเจ๊งเพราะไอ้คนพวกนี้ดังนั้นนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องพยายามชี้แจงนะครับแล้วก็อย่าห่างผลประโยชน์ของประชาชนพยายามจะต้องโยงให้เห็นนะฮะปัญหาปากท้องกับงบประมาณแผ่นดิน การใช้จ่ายที่เงินกลับไปสู่การขุดลอกคลองก็ไม่มีเงินที่จะกลับไปสู่การประกันร,ราคาข้าวก็ไม่มีเงินที่จะกลับไปสู่การรักสวัสดิการก็ไม่มีก็เพราะเหตุนี้ไงชีวิตของประชาชนคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงทุกยากทำอันนี้ให้เห็นเนาะแม่ผมโชว์ภาพนี้สักทีได้ไหมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ ผมว่าไปให้ถึงหูตาวังหน่อยผมผมไม่เชื่อว่าคนในในวังทุกคนจะเห็นเห็นด้วยกับนายประยุทธ์นะครับหรือเห็นด้วยกับรัฐบาลเผด็จก,การที่จะออกมาจัดการปากปรามประชาชนเนี่ยภาพนี้ครับเขาโชว์ภาพการชุมนุมนะครับ ที่รัฐดำเนินที่ว่ามอบเฟสนั่นแหละแล้วเก็ถามโพลความเห็นสามข้อเลือกได้อย่างเดียวนี่จะเอาอันไหนถ้าเลือกได้หนึ่งข้อประยุะะยะะอทธ์และประยุทธ์และคณะสืบทอดอำนาจรัฐประหารต้องออกไปเดี๋ยวนี้คนคงมีความเห็นนิดเดียวนะครับไม่มากถ้าเลือกเลือกได้หนึ่งเดียวนะอันที่สองแก้ไขรัฐธรนูญมากขึ้น อันที่สามปฏิรูปสถาบันเขาติดติดความเห็นนี่คนต่อคนเน,นี่ยอันเนี้ยเต็มเลยครับแต่พวกซื้อเหลืองดูอาจจะบอกเป็นเป็นไม่ได้ว่ามีคนเดียวทำเอา,เอา,เอาแต่ท่านอยาคิดกันแล้วกันแต่ว่าผมเอาอันนี้มาประกอบให้เห็นว่ามันยาวจนต้องต้องเอาการะดาษมาต่อครับถ้าท่านไม่เชื่อ,อน,นี่ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เชื่อเพราะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ว่าเราประเมินสถานการณ์ว่าหนึ่งเมื่อมีการเรียกชุมนุมวันนี้คนมาเต็มทุกครั้งก็วแค่วันที่17เจฉีดน้ำใส่แก๊สน้ำตาเข้าไปในนั้นติดใส่สารเคมีเข้าไปปวดแสบปวดร้อนแล้วก็เห็นชัดเจนว่าไอ้ที่เกีียกายนี่มันก่อสถานการณ์ขึ้นนักพรุ่งนี้ อนนทนบอกนัดพวกนี้ที่รประสมพ์ึ๊บเลยนัดทุกครั้งมาทุกครั้งแล้วทุกครั้งพอพูดประเด็นกษัตริยก็ฮือฮืฮือ,ฮอ,ฮอตบมือจนกระทั่งไอเฮโอนี่มันจะแซงหน้าไอเฮทูแล้วแซงหน้าไปแล้วล้วครับคือวันนี้ถ้าวังจะปิดหูปิดตาตัวเองก็ไม่เป็นไรผมก็ทำหน้าที่ตรงนี้เท่านั้นเอง ว่าถ้าปิดหูปิดตาแล้วส่งเสริมให้เกิดกลุ่มต่างๆขึ้นมาจัดกันตรงนี้ครับถ้ายังจะทำอย่างนี้ต่อไปก็จะต้องได้รับผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปผมเองไม่ได้เป็นคนมีอำนาจวาสนาอะไรนะครับแต่ว่า ผมก็อยู่ในวงการเมืองมานานพอที่จะรู้ว่ากฎเกณฑ์ทำอะไรบ้างคนที่มีอำนาจรัฐเนี่ยย่อมมีความโลภกดหลงได้เหมือนปุถุชนพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้มีอำนาจรัฐประยุทธ์ก็มีอำนาจรัทนายกรัมตีทุกคนคณะรัฐมนตรีทุกคนมีอำนาจรัฐ พลเอกชาติชายก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีผมเคยเป็นเลขาท่านท่านได้พูดมาคำหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้ท่านบอกว่าเป็นนักการเมืองอย่าจำแม่นคือจำแม่นแล้วมันโกรธกันท่านก็ผ่าน ตั้งแต่เป็นทหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาจากพักชาติไทยมาเป็นชาติพัฒนาเพื่อนในพักชาติไทยก็โกรธกันคุณสนอเทียนทองก็ด่ากันว่ากันเยอะแยะไปหมดท่านบอกอย่าจําแม่นถ้าจําแม่นแล้วมันร่วมรัฐบาลไม่ได้วันนี้คนมีอํานาจรัฐโกรธแค้นก็เก็บไว้ในใจสิครับอย่าไประบายแค้นกับประชาชนที่คุณที่ท่านเกียด ท่านเกียรติเด็กที่มันเสนออย่างนั้นเสนออย่างนี้ก็เลยอยากจะระบายแค้นก็เลยไประบายก็เลยโชว์ภาพออกมาที่ละวัดพระแก้วแล้วก็เดินสายอีกอะไรอีกแล้ววันนี้ก็ได้ผลมวลชนก็ฮือตามอีกก็เลยเขาก็เลยจับกฎเกณฑ์ได้สิครับดังนนั้การระบายแค้นกับประชาชนที่ท่านเกลียดนั่นเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดครับ แล้วจะเป็นอันตรายต่อท่านแม้ท่านจะมีอำนาจมีปืนมีอาวุธเต็มที่แต่อาวุธมันไม่อาจจะบังคับให้คนรักได้แล้วตัวอาวุธนั่นเองวันหนึ่งมันจะกลับมาประวัติศาสตร์มีเยอะแยะทั้งระยะไกลและระยะใกล้ระยะ200ปีก็มีระยะ150ปีระยะร้อปีก็มีใกล้กว่านั้นก็มี อย่างอีล่าเนี่ยชัดเจนไหมเข้มแข็งทุกอย่างสุดท้ายก็เจ๊งหมดถ้าเราคิดว่าอำนาจตัวนี้จะทำให้เราที่มีอำนาจรัดเกลียดใครก็จะเล่นงานคนนั้นให้มันสะใจเนี่ยผมจึงมองว่าวันนี้การฉีดน้ำที่เกียกกายเป็นเรื่องฉีดน้ำ มือลั่นที่หน้าวัดพระแก้วในคืนวันที่แปดพฤติกาที่ไปยื่นจดหมายนั่นอันเดียวกันวันที่เกก็ไปแสดงความสะใจว่าฉันไม่ชอบนะไปซ้อมยิงปืนการแสดงสิ่งเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของสิ่งที่สงสัยว่าจะมีคนสั่งให้ทำวันนี้คุณเพนกวินเขาเชื่ออย่างนั้นหลายคนเชื่ออย่างนั้นผมก็ไม่มีข้อมูลผมก็เมกาบอกว่าใช่เลยฮนะมีคนสั่งท่านสั่งให้ทำเลยผมไม่ผมไม่พูดนะ ไม่ยืนยันแต่คนเชื่ออย่างนั้นแต่ผมใช้คำนี้ดีกว่าครับทำตามคำสั่งหรือทำตามคำเสียวคือทำตามคำสั่งนี่กูสั่งให้ทำไปทำเลยไปฉีดน้ำเลยเอาให้มันสะใจเลยเออมึงอย่ามาต่อต้านนักให้เห็นเลยจะได้สบายใจเพราะเครียดหลายวันแล้ว อันนี้แบบนี้สั่งแต่วันนี้ผมเชื่อว่าทำตามความเสียวนี่เยอะกว่าคำ,คำว่าทำตามความเสียวคือเสียวสันหลังเพราะวันนี้ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้อำนาจหมดแล้วถ้าไม่ชอบใจใครหรือใครทำผิดในความรู้สึกที่พระอ,องค์ท่านชอบใช้คำว่าผิดราชสวัสด แล้วก็ไล่ออกยึดเงินเดือนลดยศคืนเครื่องราชหมดอย่างเงี้ยโอ้โหภาพอย่างนี้มันไปสู่ความหวาดกลัวของข้าราชการทั้งหมดแล้วที่ผมพูดนี่ไม่ได้ผมมาต่อต้านนะครับแต่กำลังจะส่งสัญญาณว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผลแห่งกรรมก็อาจจะอาจจะพอใจกันนะครับตำรวจทหารกลัวหมดแลวครับ ดังนั้นโอกาสที่ตำรวจทหารจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของใครบางคนที่เคยเป็นตำรวจเป็นคนสนิทของประยุทธ์แล้วก็อ้างอ้างวางว่าสั่งดือท่านจะจัดการให้ทำอย่างนี้อย่างนี้มันเชื่อหมดแล้วครับเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านายบอกให้ม,มึงทำไปเลยชีก็ชีชีชีเอาเลยครับ ดังนั้นมันจึงเกิดมือลั่นเเรื่อยไง,ไงบังเอิญวันที่วันที่แปดที่ไปยื่นจดหมายนั่นอ่ะอ้างว่ามือลั่นแต่ที่เกียกกายไม่อ้างมือลั่นแล้วไม่รู้จะอ้างอะไรฮนะนั่นก็คือมันเสียวลังไงผมเลยเรียกว่าทำตามความเสียวเสสียันหลังเฮ้ย เดี๋ยวเกิดปัญหาไม่เอา,อางี้ก็แล้วกันไม่ได้ไม่ดีกูทําไปก่อนกันแล้วกันเพราะเชื่อว่าแนวแนวนี้ถูกใจแน่ทําก่อนมอเลยเกิดเหตุเนี่ยคุณคุณประยุทธ์ก็ออกมารับลูกนะครับออกมารับลูกจะจัดการเต็มที่ ตัวเงินตัวทองมันก็เลยออกมารับด้วยครับ <laughs> <laughs> ผมว่าอันนี้ผมไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางนะแต่บางแต่ด้วยความเป็นเหตุผลเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยเขาจับเป็นสัญ,ญลักษณ์ไงทีมรอปรพอนายกพยายามสกัดตัวเงินตัวทองจิว๋วเดินเข้ามาใกล้ตู ไอ้เบื้อกตูนี่ขณะที่แถลงข่าวว่าจะยกระดับจัดการอย่างนั้นอย่างนี้จะใช้หนึ่งหนึ่งสองนี่โพสต์ o เ a y ดนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าลงฉบับเดียวของจริงไม่ได้แต่งข่าวนี่ไทยรัฐครับลูกตัวเงินตัวทองโผล่วิ่งเข้าหาไอ้เบื้อกตูขณะยืนให้สัมภาษณ์สื่อเลยครับเ <c oughs> <c oughs> อาละครับก็ วันนี้เด็กๆเขาก็คือมันไม่มีมันไม่มีโอกาสแล้วที่จะหวังอะไรได้แล้วเพราะประยุทธ์มันดื้อทุกอย่างมันดื้อตามคำสั่งที่ผมบอกในในประยุทธ์ดื้อตามภาพนี้นะครับยุดฮึดเบี้ยวทุกเวทีมีใครสั่งนี่แหละครับใช่แล้ว มันดือ้อจนกระทั่งรัฐธรรมรนูญไม่ผ่านแล้วเห็นไหมไอ้ที่บอกผ่านร่างที่หนึ่งของฝ่ายค้านผ่านร่างของรัฐบาลแต่ร่างของไอรรอของประชาชนไม่ผ่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าผ่านแล้วมันจะมันจะล่างเสร็จนะครับมันล่างไม่เสร็จแล้วครับเชื่อผมเถอะผมถึงบอกไอ้มันโง่หรือฉลาดมันอาจจะไม่ได้โง่นะครับแต่มันฉลาดแกมโกงมันจะเอาประโยชน์เนี่ย คือของไอรอเนี่ยบอกให้ร่างรัฐนุนเนี่ยพิจารณาได้ทุกหมวดแม้กระทั่งหมวดพระมหากษัตริย์ไอพวกนี้รู้ว่าถ้าถ้าไปยกมือให้หมวดพระมหากษัตริย์หรือไปเอานี่เข้ามาก็ท่านไม่เอาเดี๋ยวท่านทรงพิโรธขึ้นมาอีกทำยังไงล่ะเนี่ยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าฝ่ายค้านเสนเอว่าจะแก้อย่างไม่มีหมวดพระมหากษัตริย์ผ่าน เสียงได้ของรัฐบาลได้แต่ของฝ่ายคา้านใช้เลือกตั้งสะสะรอของรัฐบาลเลือกชุดเลือกส่วนหนึ่งแต่งตั้งส่วนหนึ่งแต่ทั้งสองอันนี้เชื่อขนมกินได้ไม่ไม่จบครับเลิกสุดท้ายเลิกแต่จะเลือกด้วยรัฐประหารจะเลิกด้วยอะไรสักอย่างหนึง่งไม่รู้เพราะว่าเขาไม่แก้อยู่แล้วดังนั้นวันนี้มันปกปิดไม่ได้ครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นรุนแรงนี้ประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งที่ต้องแก้ไขและมันเป็นจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัฐประหารที่เขียนรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อประโยชน์ของตัวเองฉันจะเป็นนายกได้ตลอด20ปีตามยุทธศาสตร์20ปี เขาก่อตัวกันมาตั้งแต่ต้นการก่อตัวนั้นนักเรียนนักศึกษาพ,พวกนี้เขาไม่ได้ไม่ได้เริ่มด้วยนะครับคณะกรรมาการแรกๆเลยเด็กด้วเกี่ยวนะครับนี่เด็กเพิ่งมาที่หลังดังนั้นเขาพยายามไม่ไม่ใช้ความรุนแรงด้วยไอ้คนที่สร้างเงื่อนไขรุนแรงทําให้ประชาชนคิดแค้นโมโหก็คือในประยุทธ์ในรัฐบาลนี้แหละที่มันจะไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วมันต้องการ ไม่ให้แก้ไขอะไรทั้งนั้นมันจะอยู่มันอย่างเงี้ยสถาบันใช้เงินมากเงินน้อยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้ความอดทนของเด็กๆเ,เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเขาก็ทำได้เท่านี้เองละครับเด็กๆก,ก็าทำได้เท่านี้เองเอาเป็ดน้อยมาแล้วก็มา เขียนเป็นเชิงสัญลักษณ์ความน่ารักของการต่อสู้ที่สำคัญเขาเอาเป็ดน้อยมาตั้งชื่อเป็นพระบรมวงเธอกรมหลวงเกียริกายรัศดรบริลักษ์เป็ดยางผมเอานี้มาอ่านให้ท่านดูแล้วก็เอาเป็ดน้อยมาเขียนอย่างนี้ครับ แล้วจะไปกดอะไรเขาอ่ะนี่คือการต่อสู้ที่ใช้เชิงสัญลักษณ์ใช้ความนุ่มนวลแต่เจ็บนะครับอันนี้ต้องถือว่าเขาเก่งกาจพอสมควรนะเพนเบรกแรกนี้จะขอเอาสิ่งที่เพนกวินเขาพูดมา แสดงว่าเขาก็รู้ทันแล้วเด็กๆเขารู้ทันที่เอามาอ่านให้ท่านฟังเนี่ยท่านช่วยกดไลค์เนี่ยเผื่อจะไปถึงเด็กๆด,ด้วยเด็กเขาจะฟังผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเขาฟังอาจารย์ปวินแต่สวนหนเขาฟังหรือเปล่าไม่ทราบก็ลองกดดูเผื่อจะถึงเขาผมถือว่าอันนี้ถูกต้องเพนกว้นเขียนไว้ในเฟซบุ๊กของเขาว่าตอนนี้ศักดีนากำลังหาทางทำอย่างไรก็ได้ เพื่อป้ายสีพวกเราว่าเป็นม็อบรุนแรงป่าเถื่อนการที่พวกเขาทำร้ายเราเมื่อวานก็เพื่อยั่วยุให้เราโกรธและล่อลวงให้เราใช้ความรุนแรงและจะเป็นข้ออ้างให้ทหารทำรัฐประหารเราจะต้องระวังไม่หลงกลติดกับดักศักดินา ดังนั้นชุมนุมวันนี้ขอให้ทุกคนยึดมั่นในหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อไม่ให้มันใส่ร้ายเราได้สำเร็จอย่าลืมนะครับการต่อสู้ของเราเป็นการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่การทหารสงครามครั้งนี้สู้กันด้วยความคิดไม่ใช่ไม่ใช่กําลัง เราชนะมาหลายก้าวแล้วช่วยกันรักษาชัยชนะที่สะสมมาได้และช่วงชิงชัยชนะครั้งต่อไปด้วยกันครับหมายเหตุบอกใบให้ว่าการใช้สีพ่นใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ถือเป็นความรุนแรงเป็นการใช้ศิลปะเข้าสู้และไม่ได้ทำให้ใครเจ็บใครตายแต่อย่างใดเขาก็ทำได้ตอนนี้แหละเด็กะนะแล้ว เรายืนระยะไว้ก็แล้วกันมันจะใช้ปืนให้มันใช้มันจะรัฐบาลให้มันทํามันจะใช้หนึ่งหนึ่งสองให้มันทําที่ผมเอาคําพูดของเพนกวินผมเข้าใจว่าเขาเขียนเนี่ยนะมาเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วแต่ว่าภาษาที่เขาใช้ก็เขาเขาใช้แบบเขาองเขาอะนะสุดไ้ามาเขาเลยใช้แบบนี้หรอกแก ก็เลยเลี่ยงไปเลี่ยงมาแต่เด็กเขาใช้ตรงๆก็ให้ว่าอันนี้เรื่องของเขาแต่เมื่อตัดสินใจอย่างนี้ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ผมนําเสนอเนี่ยจึงเป็นความสําคัญนะครับแล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วผมอ่านอย่างนี้ก็ขอให้ลูกๆและหลานนะอดทนเนาะเรื่องนี้จําเป็นครับเมื่อมันมาถึงตรงจุดจุดนี้แล้วแล้วเราก็จะต้องเมื่อเราตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็ต้อง เดินต่ออย่างนี้แหละครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูเบรกสองต่อไปเรื่องเบรกสองเป็นผลมาจากการมือฉีดเรียกว่ามือลั่นปราบที่เกียกกายซึ่งผมจะว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับ ที่อ่างมือลั่นฉีดน้ําที่วัดพระแก้วนั่นแหละความรุนแรงในเหตุการณ์เกียดกายนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นก็ยังมาในประยุทธ์ก็ยังมาประกาศว่าจะยกระดับการจัดการผมถือว่านี่ในประยุทธ์แก้ผ้าหนักขึ้นโดยเฉพาะบอกจะใช้หนึ่งหนึ่งสองเลย แล้วไอ้พวกลูกกวานการภูผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับไอ้ไอ้ไอ้นิติพง์อะไรนี่นะครับผมถือว่าอน,น้พูธนี้เป็นสวะเพียงแต่ว่าเอามาประกอบให้ท่านเห็นว่าไอ้พวกนี้ละไอ้พวกลูกสมุนที่ช่วยอธิบายว่านายคิดอะไรนี่ครับส่งสัญญาว่าได้เวลาแล้ว นะ,ะไอหน้าดำคนนี้บอกว่าตากบาตอย่าถามพระมาตา1หนึ่งหนึ่งสองอย่าถามได้หลวงได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วไอเจ้าติไอดีนิติพงศ์พต์เรียกร้องเวลาใช้มอสิบสองได้เวลาใช้มอสิม้อสบสองแล้วข่าวสดทำเลยสุในไม่ได้ยุให้ใช้มอหนึ่งหนึ่งสอง แต่กำลังจะบอกว่านี่จะทำให้วังเสียหายหนักเพราะหนึ่งหนึ่งสองเป็นผู้ร้ายในสายตาโลกยูเอ็นสหประชาชาติเขาได้กาดอกจันแล้วว่ากฎหมายหนึ่งสองของไทยเป็นปัญหาแล้วเขากดดันให้เลิกแล้ววันนี้พระองค์พาก็เป็นทูต ทูตสิทธิมนชชนของสประชาชาติด้วยก็เป็นเกียรติยศของพระองค์ท่านจะเห็นนะครับว่าไอ้ไอพวกลูกกะวานการภูสมองสั้นนี่แหละกำลังเป็นกองเชียร์ที่ทำให้วังยิ่งพังหนักขึ้นผมก็บอกเอาเลยถ้าอยากทำทำเลยผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันแต่ให้ความสำคัญในฐานะเป็นลูกสมุน ก็เหมือนกับที่เด็กๆเขาบอกว่าอย่าไปพูดก,กับไม่พูดก,กับหมาแล้วจะพูดก,กับเจ้าของหมาเท่านั้นไอ้นี่แหละคือหมาทั้งนั้นผมไม่ไม่ไปยุ่งด้วยแล้วอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าหยิบเอามาเพื่อให้เห็นว่าเป็นสัญญาณที่พยายามจะรับลูกของผู้สั่งการว่าผู้สั่งการต้องการอย่างนี้มันเลยบอกไม่ต้องไปทำไม่ต้องถามในหลวงมันรู้ใจในหลวงใช่ไหมไอ้ดีนี่ กระแสะอย่างนี้ครับที่จะทำให้ความขัดแย้งในรัฐเนี่ยมันรุนแรงขึ้นและฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจงยิ้มรับเรื่องเหล่านี้แล้วยืนยาวยืนระยะเวลายืนความถูกต้องยืนยึดหลักไม่ใช้ความรุนแรงยืนยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชน อธิบายให้ประชาชนเห็นว่าปัญหาปากท้องของเขาเกี่ยวโยงกับระบบะเผด็จการที่ทําให้เขายากจนลงอย่างไรเกี่ยวโยงกับระบ,บบวังอย่างไรทําไมถึงต้องปฏิรูปวังเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นทั้งสองฝ่ายอธิบายครับอดท,ทนอธิบายเหตุการณ์ราชประสงค์ผมถือว่าเป็นการชุมนุมที่เปิดประเด็นชัดเจนที่สุดที่ราชประสงค์นะครับ ที่หลประสมครั้งนี้เมื่อวันที่ส8บปพฤศจิกาเนี่ยมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวังถ้าพูดถึงเรื่องการอธิบายเกี่ยวเรื่องวังนี่ต้องต้องยกนิ้วให้ท่านผู้น,นี้คืออภิบายแล้วต้องเอาใจประชาชนเป็นหลักดึงใจประชาชนมาให้ได้ใช้การเปรียบเทียบที่อย่า,ยาใช้คำหยาบคาย นะครับคือเปรียบเทียบให้เห็นว่าทำไมจะต้องปฏิรูปและการปฏิรูปสถาบันนั้นจะทำให้ดีทุกทุกฝ่ายได้อย่างไรทำให้พระองค์ท่านก็ดีขึ้นด้วยประชาชนก็ดีขึ้นด้วยได้อย่างไรอดทนการอภิปรายนี้อดทนการอธิบายนี้นะครับก็ต้องยกให้คุณครูใหญ่คุณอัศพลเนี่ย ที่เราเรียกครูใหญ่ครูใหญ่เนี่ยผมดูติดตามท่านตลอดนะชื่นชมนะฝากมาด้วยนี่ล่าสุดได้เห็นภาพแกก็เลยบอกเอ้าเจอแล้วไม่เป็นไรแกก็อดทนเจอหน mm ึ่งหนึ่งคือคุณอัศพลนี่เขาได้อธิบายด้วยวาทศิลป์ของเขาเนี่ยมันมันทำให้ประชาชนเข้าใจได้แต่ว่าในเหตุการณ์หลายคนขึ้นอภิปรายสะท้อนเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวชัดเจนต่อปัญหาเหล่านี้หมดแล้ว ทำยังไงให้ความชัดเจนของเขาเนี่ยของท่านทั้งหลายเนี่ยนำไปสู่การซิมพลิฟายทำให้ง่ายขึ้นไปถึงประชาชนเพื่อจะระดมความสมคูของประชาชนเข้ามาร่วมกันเพื่อปรับปรุงให้ประเทศไทยมีสถาบันกษัตริย์อยู่ต่อไปแต่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญให้อยู่กับประชาชนได้ไม่กินงบประมาณ ในส่วนของภาษีประชาชนมากเกินไปให้มันเกิดความสมดุลเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจะได้ถูกปฏิรูปขึ้นได้ด้วยเอาคุณภาพชีวิตของวังของพระบรมวงศสานุวองค์ทุกพระองค์มาเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตของประชาชนนี่โอ้โหมันห่างกันมากครับคุณภาพชีวิตนี้มันต้องมันต้องพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตมันต้องใช้เงินนะครับ แล้วเงินก็มีอยู่ก้อนเดียวเนี่ยคืองบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนนี่ดังนั้นการที่วางใช้งบประมาณมากนี่ประชาชนก็ยากจนลงทันทีที่ครับเอากันง่ายๆอย่างนี้ผมอธิบายเรื่องนี้ในใน,นกลไกงบประมาณมาหลายทีแล้วว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาที่สุดมายาวนานมากแล้วนะครับเรื่องงบประมาณแผ่นดินงบที่เหลือไปให้ประชาชนนี่มันเหลือนิดเดียวแล้วนะครับ ในหนึ่งในก้อนหนึ่งหนึ่งร้อยเนี่ยประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นเงินเดือนข้าราชการหมดแล้วนี่่าดใช้จ่ายในระบบราชการหมดแล้วอันนี้ไม่ไม่ประชาชนไม่ได้นะครับจะได้บ้างก็คือข้าราชการมากินก๋ยเตี๋ยวชาวบ้านนะนะั้นน่ะมีเงินมากินก๋ยเตี๋ยวเท่านั้นเองนะอีกเครื่องหนึ่งปรากฏว่าใช้หนี้ครับโอ้โหหนี้ครัวเรือนมันสูงหมดแล้วแล้วก็พูดถึงหนี้ประเทศ เกินกว่า25นี่ใช้หนี้เก่าครับที่กู้อนาคตมาใช้นี่แล้วเหลือไม่ถึง25เนี่ไปถึงประชาชนวังก็อยู่ในส่วนของงบราชการนี่ไงงบราชการวันนี้รูปธรรมมันชัดเจนที่สุดเฉพาะงบกลางอย่างเดียวมัน6่าล้านนะครับในขณะที่ กระทรวงศึกษากระทรวงใหญ่ๆเนี่ยสองแสนกว่าล้านเท่านั้นเองกระทรวงสาธารณสุขก็ประมาณแสนกว่าล้านเท่านั้นเองงบการมันมีอะไรนักหนาต้องหกแสนกว่าล้านลนะ่ะคุณประยุทธ์ดังนั้นเราสิ่งเหล่านี้ครับต้องอธิบายให้ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ที่ราษประสงค์ได้แสดงถึงให้เห็นชัดคือหนึ่งการชุมนุมของประชาชนนี้วันนี้ใจมันไปหมดแล้วครับ ไม่เอาประยุทธ์แล้วแล้วการที่ประยุทธ์ยังอยู่ต่อไปผมถึงบอกว่ายิ่งประยุทธ์อยู่ยาววังยิ่งรับภาระมากขึ้นแล้ววันนี้ประยุทธ์มันโยนบาปไปให้วังเลยว่าจะอยู่จนกว่าวังจะสั่งให้มันไม่อยู่ข่าวนี้ผมให้ท่านดูอีกทีนะครับ นี่เท่ากับประยุทธ์มันโยนให้วังเลยนะว่าที่มันอยู่เนี่ยเพราะวังสั่งให้มันอยู่นะถ้าไม่ให้มันอยู่มันก็จะไปนี่เท่ากับมันโยนบาปไปที่วังแล้วนะว่าที่มันอยู่ทุกวันนี้วังให้มันอยู่นะตรงนี้ผมถึงบอกว่านี่คือนายปยุทธ์ได้สร้างเงื่อนไขทำให้วังสุดลงไปอีกในขณะที่หลักการบอกว่าวังไม่เกี่ยวกับการเมือง แต่ในประยุทธ์พูดเป็นในยะสําคัญอย่างนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้ววันนี้วังก็เปิดหน้าเองอีกประยุทธ์ก็เสริมให้อีกเอามวลชนมาล่าสุดก็ทั้งยิงทั้งฉีดน้ําสารเคมีที่เกียดกายตรงนี้ทำให้เกิดการชุมนุมราชประสองค์อีก มันไม่ใช่เรื่องครั้งที่รัฐที่ราชประสงค์สิบวันที่สิบแปดพฤศจิกาเท่านั้นครับมันเห็นชัดแล้วว่าวันนี้นัดเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นไม่ต้องตะเตรียมอะไรกันมากแสดงว่าจิตใจประชาชนมาแล้วแล้วอย่างนี้ประยุทธ์มันยังไม่เห็นอีกเหรอแล้วอย่างนี้วังประเมินไม่ได้อีกเหรอแล้วยังจับประยุทธ์อยู่อีกเหรอ ผมถึงบอกว่าประยุทธ์มันยิ่งตอกย้ำไปอีกว่าสิ่งที่มันอยู่นี้เป็นความประสงค์ของหวังนะวังก็เลยวันนี้มีแต่ไม่มีได้แล้วครับมีแต่เสียมากหรือเสียน้อยที่ถามว่า ไม่มีได้แล้วนี่มันหมดเวลาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่มีทางแก้แล้วถ้าให้อยู่ประยุทธ์ให้ประยุทธ์อยู่ต่อไปวังก็เจ๊งเอาประยุทธ์ออกวังก็เสียน้อยหน่อยแต่จะมาเอาใจว่าเออประยุทธ์ออกแล้วเลยม,มาเอาใจประชาชนคะแนนกับประชาชนก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าอาจจะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาในการเยียวยาที่จะเอาหัวใจของประชาชนกลับมาผมก็บอกแล้วว่าก่อนวันที่14ตุลาเนี่ยถ้าพระองค์ปลดประยุทธ์นะแม่พระองค์ท่านลอยลำแล้วแต่มาถึงวันนี้ก็ยังได้แต่ว่ามันไม่ได้แล้วมันมีแต่เสียน้อยกับเสียมากใครประยุทธ์อยู่ตอนนี้เสียมาก ปลดประยุทธ์ออกเสียน้อยแต่จะทำให้ตีตื้นขึ้นมาต้องใช้แบบรัชการที่เก้าสิครับจัดการถนอมประพาสจัดการและยึดรัพย์ถนอมด้วยครับถนอมก็เป็นผู้ร้ายภาพท่านก็ขึ้นมาทันทีแล้วทาาวันนี้ไอ้สามปอทรร่าตมันไม่ได้โกงเลยครับวันนี้ใครก็รู้หมดว่าทรัพย์สินมันเก็บไว้ที่ไหน ไปฝากไว้ที่ไหนโครงการต่างๆเนี่ยที่ทุจริตเยอะแยะไปหมดปลดและจัดการยึดทรัพย์สิมีทางเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้วังอยู่ในจุดที่เสียน้อยหรือเสียมากคำว่าเสียน้อยเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าได้นะแต่ว่าหมายความว่าอาจจะตีตื้นกลับมาได้ แต่ต้องใช้เวลาอีกแต่ถ้ารักษาประยุทธ์ต่อไปแล้วอยู่ไปเรื่อยๆแล้วทำนูนไม่ต้องแก้ตำบลกระสุนตกแล้วครับอยู่วัดพระแก้วละคันนี้ดังนั้นการที่เขาชุมนุมกันราชประสงค์ไปาศาสตร์สีอะไรต่างๆเนะี่ยผมไม่ต้องเก็บรายละเอียดแล้วให้ท่านดูแล้วนะครับแต่ว่า เขานัดครั้งต่อไปวันที่25ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมมองเลยว่านี่คือการต่อสู้อย่างสันติวิธีที่รุนแรงที่สุดเพราะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี้คือต้นทรัพย์ใหญ่ดั้งเดิมเลยนั้น ทรัพย์อันนี้เป็นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสีเป็นของพระมหากษัตริย์นี่แน่นอนครับแต่ว่าในภายหลังเนี่ยทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ส่วนนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถูกตีความออกกฎหมายชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สิน ของประชาชนนะครับเป็นทรัพย์สินของประชาชนผมให้ท่านดูรูปนี้นะครับข้อมูลในนี้สำคัญนะครับไม่แน่ใจว่าแอดมินดูหรือ,อยังนะครับผมเก็บข้อมูลแล้วบางทีก็อาจจะตกหล่นบ้างต้องขออภัยนะครับ ผมโพสต์ก้าไปใหม่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี้เนี่ยกลายเป็นฐานที่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ยจอมพลปได้ออกกฎหมายชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่ดินที่อยู่กลางเมืองทั้งหลาย การเก็บค่าเช่าหุ้นในธนาคารหุ้นในซีเมนต์ไทยต่างๆจะต้องเข้าคลังครับเป็นงบประมาณแผ่นดินดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะเป็นประธานสำนักงานทรัพย์สินโดยตำแหน่งเพียงแต่ว่า ในช่วงระยะหลังเนี่ยอำนาจทางการเมืองเนี่ยไปอยู่ที่วังในรัชการก่อนการเป็นประธานทรัพย์สินจึงไม่มีความหมายเงินทองทรัพย์ในทรัพย์สินที่ได้มาจากค่าเช่ากำไรจากหุ้นส่วนของปูซิมินของอะไรต่ออะไรเนี่ยไปไหนเราไม่มีโอกาสตรวจสอบได้เลยผมเป็นผู้แทระะรนราษฎรก็ไม่ได้ตรวจสอบทําไม่ได้ ก็คือใช้ในส่วนของวังเลยตรงนี้เองครับนิตยสารฟอตเขาจึงเอาฐานของทรัพย์สินเนี่ยไปรวมอยู่ในผลประโยชน์ของพระมาหากษัตริย์แล้วเขาก็จัดลำดับพระมาหากษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกในหลวงรัชกาลที่9้าจึงรวยที่สุดในโลกจากฐานทรัพย์สินส่วนพระองค์ส่วนตัวอันหนึ่งนะครับส่วนทรัพย์สินส่วนมาหากษัตริย์อีกส่วนหนึ่ง ทั้งสองส่วนนียเอามารวมกันแล้วทั้งที่ดินหุ้นส่วนเงินทองต่างๆนี่เอามารวมก็เลยกลายเป็นรวยที่สุดในโลกในช่วงรัชากาลที่แล้วคือรัชากาลที่9กท่านสุมเมธไทรก็รู้ว่าเป็นคนสนิทของในหลวงและอีกหลายคนก็ออกมาโต้ว่าโต้นนิตยสารฟอบว่าไม่จริง โดยบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่ของพระองค์เอาไปรวมไม่ได้มันเลยย้อนแย้งกันเห็นไหมฮะแต่พอมาถึงรัชากาลที่สิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่โอนเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เลยดังนั้นในตําแหน่งรวยที่สุดในโลกไม่ต้องเถียงแล้วเพราะเป็นของพระองค์แล้วแต่วันนี้เห็นชัดว่าเท่ากับ หลักการพื้นฐานทรัพย์สินส่วนมหาสัตว์เป็นทรัพย์สินของรัฐนั้นหมดไปเลยครับเพราะถูกโอนเป็นปของส่วนพระองค์แล้วแล้วเป็นทรัพย์สินส่วนตัวแล้วและในอนาคตเกิดพระองค์มีความเป็นไปเมื่อไหร่เนี่ยก็ว่าด้วยกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยมทรัพย์มรดกบับหกทรัพย์อนณนิ้ จากของรัฐไปเป็นของส่วนพระองค์ก็จะตกไปถึงทายาทภรรยาโดยชอบคือคุณนุย้ยท่านเห็นหรือยังฮะอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าจะกลายเป็นวิกฤตอีกผมไม่เชื่อว่ทาทหารจะยอมผมไม่เชื่อว่าทหารตำรวจที่รักชาติจะยอมวันที่รัชกาลที่สิบเกิดสิ้นพระชนไปเกิดแน่ครับท่านจะต้องท่านจะมันมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่จะเกิดปัญหาต่อไปแน่นอน ที่มาพูดนี้ก็เพื่อให้เราได้สติแล้วหันมาหาความจริงกันว่าผลประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งพวกเสื้อเหลืองที่มาประท้วงไล่ตีคุณธนาธรด้วยไล่ตีคุณคุณพิธานด้วยไลย่กวาดไล่มาถกมาเถียงทำท่าจะขู่ทำร้ายนี่รวมตลอดทั้งเป็นผลประโยชน์ของตํารวจที่ฉีดน้ําทำร้ายนักศึกษานักเรียนนักศึกษานี่ด้วย ันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหมดนะผมว่าเรื่องอย่างนี้ต้องอธิบายให้ประชาชนให้เข้าใจมากที่สุดก็ยังบอกว่าเออการที่วันที่25เขาจะนัดไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหกษัตริย์นี้มันเป็นใครแม็กโอ้โหทั้งร้อนทั้งแรงแล้วจะจัดการยังไงก็ไม่ได้ รัฐประหารก็ไม่ทันปล่อยออกไปก็แย่ประยุทธ์มันก็โยนบาปมาให้วังแล้วว่ามันอยู่เนี่ยเพราะวังถ้าจะให้มันออกมันก็จะออกมันตีความได้อย่างนั้นเลยล่ะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าประยุทธ์มันจะพูดคำนี้ได้อย่างไรนเมื่อมัน้าโดยโดยระบบประชาธิปไตยทั่วไปเนี่ยมันเป็นนายกมันมีเสียงข้างมากมันมีเสียงสวสลับสุนที่สองห ถ้ามันไม่ยุบสภาสัยอย่างมันยังมีอำนาจอยู่ต่อไปครับดังนั้นไอการที่บอกว่าไม่มันจะขออยู่จนกว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่นายกก็แสดงว่าไปว่าอะไรอ่ะหนึ่งรัฐบาลสองวางไล่ออกอันนี้ผมถึงบอกว่านายประยุทธ์กำลังโยนบาปให้การต่อสู้อย่างสันติของนักเรียนักษาเนี่ยครับ กำลังพอกดดันไปถึงจุดจุดหนึ่งนี้จะทำให้โครงสร้างพเดกการมันแตกกันเองมันเกิดการแตกกันเองนะนั่นก็คือวังก็กระอ,อ,อักกระอ่วนใจที่จะรักษานายประยุทธ์ไว้ประยุทธ์ก็โยนบาปมาให้ท่านหนักขึ้นอีกวังก็แก้ปัญหายากขึ้นอีกเห็นไหมฮะท่านเห็นหรือยังครับว่าสถานการณ์ที่มันไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่จัดการปัญหามันจัดการเด็ดขาด แทนที่จะปลดประยุทธิเสตแตงต่ต้นๆแล้วทุกอย่างมันจะจบลงง่ายขึ้นมันเป็นผลไล่ไปเองแล้วและใครบอกเอ้นักศึกษาไมา่ชนะยังไงนี่ใช้นี่ใช้ชนะแบบสะสมครับแล้วยิ่งพอมายิงประยืนยืนเ,เปิดประเด็นเรื่องสมการสั์สินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ซึ่ง ผมมองว่าประเด็นนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้อดทนต่อการต่อสู้ยืนยันหลักการพื้นฐานสำคัญที่สุดคือสันติวิธีอย่าอย่าเพี่ยงพ้ำไปอันที่สอง หลักการต่อสู้ครั้งที่สองคือยืนยันเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนอย่าอย่าให้เราห่างจากประชาชนการเสนอความรุนแรงนี่ครับจะห่างจากความชอบธรรมห่างจากประชาชนห่างจากความชอบธรรมของโลกเพราะวันนี้โลกไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ว่าโลกสนับสนุนความเป็นธรรมสนับสนุนสิทธิแห่งความเสมอภาคและเสรีภาพ โลกไม่สนับสนุอนอำนาจเผด็จการดังนั้นเผด็จการมันมีจุดอ่อนยิ่งมันจะใช้อำนาจปราบปรามประชาชนใช้ความรุนแรงอย่างที่มันกำลังยกระดับเนี่ยนี่คือมันแก้ผ้าเองเหตุการณ์ที่ราชประสงค์แนวทางที่นำเสนอนี้ถูกต้องแล้วนะครับและที่สำคัญเรื่องสำนักงานทรัพย์สิน วันนี้ผมจะเอาข่าวเก่ามาให้ท่านดูเมื่อสามปีที่แล้ววันที่ในหลวงโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นข่าวใหญ่ที่ตอนนั้นนักเรียนนักศึกษาก็ยังไม่ได้ชุมนุมกันเรียกร้องแก้ไขัฐธรรมนูญหรือเรียกร้องให้มีการปิรปรูปสถาบันกษรตริษ์บ b บซ เมื่อวันที่20กรกฎาคม2017นะครับก็คือ3ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการเปิดงานวิจัยความเป็นมาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และเขียนข้อความมีประโยชน์มากท่านไปเปิดหาอ่านดูได้ในเว็บไซต์นะครับหนังสือพิมพ์ไม่ต้องหาประเทศไทยไม่ให้ลงอยู่แล้วนี่เป็น BBC ของอังกฤษ และมีการยืนยันข้อมูลซึ่งผมจะเอามาให้ท่านดูเห็นกันชัดๆ BBC บอกว่าหลังจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ปี2 5 6 0ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนักประวัติศาสตร์ฟีป,ปากกล้า และหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนราชนิกูลผู้ต่อต้านระบบทักษิณต่างโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่าผลของกฎหมายนี้ส่งให้อำนาจในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลับไปสู่พระมหากษัตริย์นี่คือหลักฐานนะผมไม่ได้มาแต่งขึ้นเอง คือความเห็นของคนละปีกเลยใครก็รู้ว่าสมศักดิ์เจียมนั้นต่อต้านเจ้าใครก็รู้ว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมนั้นโปรเจ้าแต่ทุกคนเห็นตรงกันเรื่องสำนักง,งานทรัพย์สินที่ถูกกฎหมายปีหกสูนที่ออกในสมัยประยุทธ์และเซ็นชื่อให้เรียบร้อยเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งเห็นไหมฮะในประยุทธ์ถึงเป็นที่รักไงคือโอนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่โดยกฎหมายเนี่ยมันเป็นของรัฐมันเป็นของประชาชนงบประมาณไอ้รายได้ของสนารทรัพย์สินต้องเข้ากระทรวงการคลังตัดจบเลยเอาไปขึ้นกระทงให้ในหลวงเลยทุกคนเห็นตรงกันเลยว่าใช่แต่ความเห็นของสมศักดิ์ก็เห็นอย่างหนึ่งในรายละเอียดของหม่อมเจ้าจุลจิมเห็นชัดแล้วสะท้อนอะไรครับ ความรู้สึกของหมเจ้าจุลเจิมอ่านต่อนะครับท่านบอกไว้ที่ลงในบ b บบอกว่าหลังจากที่โดนปล้นคุณจุลเจิมถือว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี้เป็นของพระมหากษัตริย์เมื่อมีการปฏิวัติ2475ี้นี่เท่ากับปล้นอำนาจของท่านปล้นทรัพย์สินท่านเอาหน้าอ่านนี้นะครับหลังจากที่โดนปล้นจากพวกหิวกระหายอำนาจและกระหายเงินตั้งแต่สองพศสอส ถึง2560เวียงวังคังนาปัจจุบันได้ทยอยกลับคืนมาสู่เจ้าของที่แท้จริงแล้วมิใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งที่จะเข้ามาแย่งกันเข้าหาผลประโยชน์อีกต่อไปทรงพระเจริญพระพุทธเจ้าข้าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนก็แน่นอนนะครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนท่านเป็นเชื้อพระวง์ท่านก็เชีร์ แล้วอยู่ๆท่านก็ได้เป็นในพลเอกไม่เห็นนะฮะ,กะเกษียณอายุอายุนี่เกินแกงแล้วได้รับสิทธิพิเศษเป็นในจบเป็นในพลเอกเลยได้เงินเดือนด้วยนะครับเออตอนตอนอายุเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยพอในหลวงตั้งให้เป็นในพลปนก้าพิเศษได้เงินเดือนด้วยครับอ่ะอ,อย่างนี้ไม่แฮปปี้เหรอก็แฮปปี้สิผมจะเจอแฮปปี้อันนี้เข้าใจได้ ถ้าก็เลยมาเชียร์ก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ามาอ่านตรงไปตรงมาอย่างนี้ครับแต่หัวใจสําคัญก็คือหม่อมเจ้าจุระเจมยังไปเสนอเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกเรื่องการรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกแล้วส่วนเรื่องการรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏอุ้มหายไปเฉยเฉยก็เกิดขึ้น ขดุนขนดูดคณะรนษฎร่าก็เกิดขึ้นมันก็ยิ่งชัดเจนหมดแล้วครับว่าวันนี้สังคมไทยถ้าไม่ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะเดินไปสู่ปลนนะักโคลนเหมือนเดินลุยโคลนไปเรื่อยๆประชาชนก็ไม่มีอนาคตวังก็ไม่มีอนาคตประเทศไทยก็จะต้องเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่ากูทรับโบคือการปั่นป่นปวนที่ดี คือก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องป่วนฮนะมันต้องมันต้องไล,ล่ระเบียบอย่างเงี้ยนี่คือภาวะการที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่มายุยังตะแคงรูดแต่มันประวัติศาสตร์มันบอกแล้วดังนั้นก็เลือกกันเองนะครับว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนก็คือ ฝ่ายผลเด็กกันก็เลือกแล้วที่จะปราบปรามเด็กและเยาวชนที่ออกมาเรียกร้องแก้ไขรัฐนูลเรียกร้องให้ในประยุ์ลาออกเรียกร้องมีการเป็นรูปสถาบันการศึกษาส่วนเด็กและเยาวชนนี้เขาก็เข้าใจเกณฑ์ว่าคุณกําลังจะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อจะไปสู่การยึดอานาจและปราบเขาจัดการดังนั้นถ้าเขาสามารถต่อสู้ ให้ประชาชนเห็นว่าฝ่ายนักเรียนนักศึกษาที่เป็นฝ่ายสันติไม่ได้ก่อความรุนแรงแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้มันดีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดตรงนี้กรรมชัยชนะไว้ในมือยึดอำนาจก็ยึดไปสิเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วต่อต้านก็ต่อก็ต่อต้านไปครับต่อต้านแบบสันติแบบแฟดม็บอบเนี่ยเอาสิผลยึดเสร็จ ขับรถถังมาเรานั่งรถไฟฟ้าไปชุมนุมคนที่รัฐบาลบอกว่าถ้างั้นไม่ให้มีรถไฟฟ้าก็เอาเลยสิครับก็ต้องปิดรถไฟฟ้าผมก็จะออกอากาศไปมันเลยปิดสัญญาณดาวเทียมหมดปิดคกอใครหมดก็เอาเลยสิครับ <c oughs> มันก็เจ๊งเองดังนั้นวันนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาเขาเป็น ผู้ที่มีอนาคตยาวไกลเขาอยู่ยาวอยู่แล้วไอ้พวกพระเด็จก,การนี่ตายเร็วทั้งนั้นแหละครับอายุมันมากกันทุกคนแล้วยิ่งวันนี้การใช้ความรุนแรงก็เหมือนกับการเดินออกไปไม่ปิดหน้ากากแก้ผ้าหมดเชื้อโควิดเข้าง่าย <laughs> นักเลนนักศึกษาปิด หน้ากากกันหน่อยนะครับป้องกันกันด้วยเราเป็นแม้จะเป็นเยาวชนเรา,เามีไม่ได้มีอำนาจเท่าเขาแต่ถ้าเราระ,ะมัดระวังป้องกันตัวอายุเรายืนกว่าเขาอยู่แล้วครับก็ขอให้การต่อสู้โดยสติวิธีนี้ยืนยันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตาม ชมรายการสดวันนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าเอาเนื้อ้าเนื้อหาเต็มๆเพื่อให,ให้เราเห็นวิเคราะห์สถานการณ์ว่าสถานการณ์จะไปอย่างไงต่อบอกท่านเลยว่าพันเด็จก,การกระปวดกระบาลไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะวันนี้เด็กได้เดิมได้ได้ไปดาอัญเชิญพระองค์ ออกมาหน้าฉากพระองค์ท่านก็เปิดหน้าฉากเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เกิดขึ้นโดยภาวะวิสัยแล้วไม่ใช่ในสุนัยมาบอกให้ทำนะมันเกิดขึ้นแล้วมาผมเพียงแต่มาอธิบายเห็นว่าสภาพการอย่างเงี้ยทำให้การตัดสินใจจัดการยังไงยากมากในประเทศไทยวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ทำรัฐประหารก็ไม่ได้ ไม่ทําก็ไม่ได้เปิดประชาธิปไตยต่อไปก็กยากเพราะการประท้วงก็ไม่หยุดจะจะทาให้การประท้วงหยุดก็ต้องใช้รัฐบาลแต่พอทารัฐบาลก็จะเกิดปัญหาใหม่ตามมาอีกปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเงินกู้อีนุงตงุงลังก็ผมจะติดตามสถานการณ์มาวิเคราะห์ให้ท่านต่อไปเป็นระยะะ,ยะเพราะบางทีมันยังตอบความเป็นจริงไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรแต่ว่า บอกปัจจัยเงื่อนไขต่างๆอย่างนี้นะครับขอพรบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำขึ้น y o u t u b e นะครับให้ท่านชมและอย่าลืมทุกครั้งที่ดู YouTube ต้องช่วยกดไลค์อย่าลืมนะฮะพอเปิดปั๊บกดไลค์ก่อนเลยพอโฆษณาปั๊บกดไลค์ได้เลยครับแล้วคลิปของเราเนี่ยจะกระจายไปวงกว้างที่สุด เพื่อให้แนวทางการต่อสู้อย่างสันติวิธีและมีความแหลมคมนี้ได้เป็นแนวทางหลักการจะเป็นแนวทางหลักต้องกระจายความเข้าใจสู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาให้มากที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์ครับใครที่มีความเห็นเข้ามานี้เก็บเอาไว้วันเสาร์โพสต์ตอนเช้าแล้วผมจะเอาความเห็นของท่านมาอ่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ